สวัสดีค่ะสวัสดีคส่ะวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอ๋อวันนี้เข้ามากันโอ้เยอะคุณเชีนยาววาข้างก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ The Rainbow Rooms Coffee Morning นะคะก็จะมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพ่อแม่และผู้เชี่ยวชาญนะคะวันนี้นะคะหัวข้อเส้นทางสู่อาชีพของผู้มีความต้องการพิเศษนะคะเราก็จะคุยกันในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากระบบการศึกษานะคะสู่การมีอาชีพการเตรียมความพร้อมทักษะที่ช่วยส่งเสริมให้มีงานทำของผู้มีความต้องการพิเศษนะคะแนวทางการประกอบอาชีพและโอกาสในการทำงานของผู้มีความต้องการพิเศษวันนี้เรามีผู้ทรงคุณวุฒินะคะในเรื่องของสายอาชีพแล้วก็การศึกษามาอยู่กับเราสองท่านแล้วก็มีคุณแม่นะคะคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ถางทางของพวกเราผู้ปกครองของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษจริงๆนะคะคุณแม่ก้อยก็ไม่อยู่กับเราด้วยขอแนะนำวิทยากรเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านแรกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิษาตันติเฉลิมหรืออาจารย์พิงค์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พิงค์เป็นอาจารย์สาขาวิชาเฉพาะการศึกษาพิเศษและการเรียนรวมภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้อาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะวันนี้ก็ดีใจจริงๆนะคะที่อาจารย์พิงค์สละเวลามาร่วมคุยกับเราได้นะคะท่านถัดไปนะคะคุณศศิภานิมชัยนันท์หัวหน้าศูนย์ Step Social Enterprise นะคะถ้าพวกเราติดตามข่าวคราวในวงการก็จะทราบว่า Step ทำงานในเรื่องของการฝึกอาชีพของเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษนะคะอันนี้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างโอกาสในการทำงานที่เท่าเทียมให้กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางการรับรู้นะคะก็เดี๋ยวโรสจะใช้เทอมที่ใช้คำศัพท์ที่สลับเปลี่ยนไปมานะคะก็ขออนุญาตเริ่มเรียกว่าแนะนำคำศัพท์ใหม่กันตรงนี้นะคะคือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้นะคะเราก็จะพยายามใช้คำศัพท์นี้ให้แพร่หลายออกไปนะคะเพื่อให้เกียรติกับคนที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้ค่ะและท่านถัดไปนะคะคนนี้ก็เป็นแขกประจำของเรานะคะทุกปีต้องแวะเวียนมาอัปเดตให้เราฟังว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างในบนเส้นทางสายพิเศษของลูกชายนะคะของนนท์ซึ่งคุณแม่ก้อยนะคะคุณกิตานันงามดีวิไลศักดิ์นะคะคุณแม่ก้อยเป็นคุณแม่บล็อกเกอร์ผู้นำพาลูกชายนะคะที่มีภาวะออทิสซึมเดินทางเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นและกำลังเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีชีวิตอิสระวันนี้แบบรับรองได้ว่าหัวข้อที่ได้มาฟรีหัวข้อนี้เข้มข้นมากนะคะเพราะว่าเรามีมุมมองทั้งของทางด้านนักวิชาการนะคะแล้วก็ผู้ที่ทำงานในด้านของsocial enterprise หรือวิสาหกิจสังคมนะคะแล้วก็มีมุมมองของผู้ปกครองด้วยนะคะแล้วก็โรสขอแนะนำตัวเองค่ะโรสลีน่าอเล็กซานเดอร์นะคะจากมูลนิธิ The Rainbow Room ขออนุญาตดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก่อนเราจะเริ่มนะคะโรสขออ่านคำสงวนสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นประเพณีของมูลนิธิ The Rainbow Room ค่ะค่ะเนื้อหาของเวิร์กช็อปเสวนาหรือการสนทนาที่เกิดขึ้นในมูลนิธิ The Rainbow Room เป็นความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนบุคคลของวิทยากรหรือผู้พูดและไม่ได้สะท้อนหรือเป็นตัวแทนความคิดเห็นของมูลนิธิ The Rainbow Room หรือภาคีของมูลนิธิ The Rainbow Room เสมอไปมูลนิธิ The Rainbow Room เป็นศูนย์ความตระหนักเกี่ยวกับความต้องการพิเศษในเชิงบวกเราแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์กำลังใจและพลังเสริมแบบพ่อแม่สู่พ่อแม่โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกรับสารและเชื่อในข้อมูลนั้นก็ขอให้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนตัวของผู้รับสารแต่ละท่านด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะเอาละค่ะเราจะเริ่มคุยกันเลยนะคะวันนี้จะขอเริ่มคุยกับอาจารย์พิงค์ก่อนเลยค่ะอาจารย์พิงค์จะแบ่งปันในเรื่องต่างๆนะคะที่อาจารย์พิงค์ทำงานอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพรวมของการศึกษาพิเศษและการจัดการสายอาชีพสำหรับผู้ที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้ค่ะค่ะก
็ก่อนอื่นนี้เทอมที่เราจะใช้กันนะคะเดี๋ยวพิงก็ต้องฝึกให้เพราะว่ามันก็มีอย่างที่พี่โรสบอกจริงความหลากหลายในคำที่เราใช้เรียกนะคะกลุ่มน้องๆกลุ่มนี้นะคะแอนจะบางทีอาจจะขอเรียกน้องๆแล้วกันเนาะเรียกน้องๆเพราะว่าน้องเราหมดเลยใช่เป็นลูกจริงๆก็ลูกๆลูกๆน้องๆในที่นี้ไม่ใช่ว่าเห็นเขาเป็นเด็กตลอดนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาอายุน้อยกว่าพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเราก็คิดเหมือนกับว่าเรารับเด็กมาทำงานเนาะเราเรียกน้องๆในที่ทำงานแล้วก็เข้าใจว่าวันนี้ค่ะคนที่มาฟังส่วนใหญ่เนาะก็อาจจะมีพ่อแม่ใช่ไหมคะค่ะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีครอบครัวมีคนที่ทำงานเกี่ยวข้องนะคะนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในวงการของการศึกษาพิเศษนะคะพิงก็อาจจะใช้เวลาช่วงแรกเนี่ยเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องนะคะในฐานะเรียกตัวเองว่าครูแล้วกันเนาะพิงถือว่าพิงเป็นครูแล้วก็เป็นครูทั้งที่ครูกับเด็กแล้วก็ครูกับอันนี้สินักศึกษาที่เรียนจะไปเป็นครูนะคะในส่วนที่พิงค์เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่เราพยายามทำก็คือน้องๆที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้นะคะตอนนี้มีความหลากหลายทางการเรียนรู้หลายคนเติบโตมาถึงจังหวะชีวิตจังหวะชีวิตเนี้ยก็คือ transition ละคือการเปลี่ยนผ่านค่ะเปลี่ยนผ่านจากวันที่เขายังเป็นเด็กๆที่บ้านช่วยเหลือกันโรงเรียนคอยอบอุ้มนะคะไปจนถึงโลกที่เราเรียกกันตรงๆว่าโลกของการทำงานมีอาชีพมีงานทำนะคะซึ่งตรงนี้เป็นรอยต่อหรือข้อต่อที่มันค่อนข้างจะสำคัญมากๆค่ะเป็นอย่างเดียวจะมีคำว่าสเต็ปก็เหมือนเราขึ้นบันไดใช่ไหมเนี่ยใช่ไอเดียนี้เลยก็คือเขากำลังจะก้าวขึ้นหรือก้าวออกก้าวไปสู่เนี่ยค่ะตรงนี้อาศัยการซัพพอร์ตจากคนรอบข้างที่ค่อนข้างเยอะมากนะคะในทางการศึกษาสิ่งที่เราเน้นย้ำให้กับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาก็คือทักษะทัศนคติความรู้ที่น้องๆจะต้องมีเพื่อให้เขาเกิด readiness ก็คือความพร้อมนะคะในทางวิจัยหรือทางวิชาการเนี่ยเขาก็เรียกว่าcareer ก็ได้ career readiness employment readiness นะคะหรือจะไป college ก็ได้ college and career readiness บางทีเขาก็เรียกกันนะคะว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ในนั้นแฝงไปด้วยทักษะการปรับตัวการใช้ชีวิตกับคนอื่นทักษะสังคม mindset นะคะอันนี้ขอเน้นย้ำเลยว่า mindset ก็คือชุดความคิดที่เอาง่ายๆคือเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้รู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองชอบถนัดไม่ชอบอะไรชอบอะไรแล้วอะไรที่พูดง่ายๆทำรายได้ให้กับตัวเองได้พอถึงจุดที่เขาจะต้องเลือกตัดสินใจค่ะตรงเนี้ยมันมีคนมาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะคะแล้วในส่วนการศึกษาที่ขอพูดคร่าวๆของการศึกษาแล้วกันนะก็ต้องบอกว่าการศึกษาเนี่ยถ้ามันเหมือนถนนก็คือการศึกษาเนี่ยปูทางมาตั้งแต่เขายังเด็กเนี่ยแต่พอถึงจุดนึงที่จะต้องส่งเขาไปโลกของการทำงานเนี่ยค่ะถนนเส้นนั้นเริ่มขรุขระมากขึ้นไอ้ที่มันลาดยางไว้อย่างดีเนี่ยเริ่มแบบเดินยากนิดนึงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทางเชื่อมมันบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทางแยกตรงเนี้ยพิงอยากจะโฟกัสให้ทุกคนมองเห็นว่ามันค่อนข้างสำคัญมากค่ะสำคัญตรงที่ว่าถ้าบังเอิญอย่าให้มันเป็นเรื่องของโชคเลยว่าโอเคบังเอิญเวียดแหวงไปเจอที่นี่แหวงไปเจอที่นั่นแล้วดีก็เลยไปได้แต่อยากให้บ้านเราอยากให้สังคมเรามองเห็นว่ามันเป็นระบบเหมือนเป็นถนนที่มันเป็นทางหลวงอะที่พร้อมให้เดินอะแล้วมีทางให้เลือกแบบ1 2 3 4 5มีไฟเขียวไฟแดงชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเปรียบเทียบเนาะเหมือน Google Map เหมือนกันนะคะใช่ใช่เหมือนเวลาเราเลือกไปแล้วจะไปแล้วก็มันมีทางอื่นที่แบบ similar ETA แบบเหมือนกับเป็นทางที่ใช้เวลาประมาณเดียวกันหรืออะไรเงี้ยคือเราก็มีทางเลือกเยอะขึ้นใช่ค่ะซึ่งณวันนี้ค่ะบ้านเราอ่ะต้องบอกว่ามีความหวังมากขึ้นที่จะมองทั้งภาครัฐภาคเอกชนมาช่วยกันมากขึ้นนะคะวันนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสถานประกอบการเองเนี่ยเขาก็เฝ้าหานะว่าน้องๆกลุ่มนี้อยู่ที่ไหนเขาอยากจะจ้างนะแต่บางทีเขาไม่รู้ว่าโรงเรียนอยู่โรงเรียนไหนเขาก็จะมุ่งไปแต่ที่เดิมๆที่เขารู้ค่ะวันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาเปิดมุมมองเปิดประสบการณ์ว่าที่นี่ก็มีนะที่นั่นก็มีนะคนนี้กำลังทำอะไรอยู่โอ้ดีดีมากเลยนะคะเป็นเชิญชวนด้านแบบ
รสคิดว่าอันนี้เป็นข้อมูลชุดใหม่ที่เราอาจจะไม่ได้ทราบมาก่อนว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการเขาก็มองหาที่จะรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้เข้ามาอยู่ในองค์กรของเขานะคะแล้วก็นอกจากสถานประกอบการภาคเอกชนก็ยังมีภาครัฐอีกซึ่งภาครัฐเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับกลุ่มจัดหางานหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของคนที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้เนี่ยนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้าง อันนี้แหละค่ะก็เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเรารู้มีข้อมูลมีชุดข้อมูลเนี้ยแล้วมันมาซิงกันเนี่ยตรงเนี้ยโอกาสที่จะได้งานเพิ่มโอกาสที่เส้นทางมันจะเพิ่มขึ้นทางเลือกให้อ่ะค่ะน่าจะเยอะมากขึ้นมันก็คือตัวข้อต่อนั่นเองใช่ไหมคะที่เราพยายามที่จะเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐสถานประกอบการเอกชนแล้วก็องค์กรการศึกษาที่กำลังผลิตบุคคลที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้เข้ามาในระบบนะใช่ค่ะในส่วนตัวถ้าจะเปิดเล่าให้ทุกคนฟังก็คือประสบการณ์ของพิงค์เนี่ยในฐานะนักวิชาการนักวิจัยแล้วก็ครูอาจารย์เนี่ยก็คือทำหน้าที่เหมือนว่าเราจะเป็นคล้ายๆคนเชื่อมให้ว่าเนี่ยฉันทำงานวิจัยเรื่องนี้มีองค์กรอะไรเกี่ยวข้องมีจัดเวทีเสวนามีจัดเวทีที่จะมีการพบปะระหว่างเช่นสถานประกอบการกับสถานศึกษานะคะอย่างตัวอย่างโครงการที่ทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นโครงการที่ทำกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาแล้วก็กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่เน้นย้ำไปเลยว่าคนพิการกลุ่มนี้ตัวผู้ที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้เนี่ยจะต้องมีงานทำและการมีงานทำนี้จะต้องผ่านการเทรนในหลักสูตรสายอาชีพนะคะอย่างโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงเนี่ยเน้นไปที่ปวส.คือน้องๆจะมีวุฒิพอมีวุฒิปุ๊บก็จะมีการทำเช่นทวิภาคีกับสถานประกอบการสถานประกอบการก็พร้อมรับและระหว่างนั้นเนี่ยมีการทำวิจัยให้เกิดต้นแบบว่าหลังจากเนี้ยในระบบแบบเนี้ยไปทางไหนได้บ้างส่งเสริมกันไปยังไงได้บ้างแล้วอย่างนี้ทางสถานประกอบการเนี่ยอาจารย์ได้มีการแบบวางแผนการที่จะช่วยให้เขาสามารถซัพพอร์ตเด็กของเราเวลาเข้าไปอยู่ได้มากน้อยยังไงคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับที่เราทำกันอยู่ทุกวันนะว่าอย่างตอนเด็กๆเนี่ยเราเทรนทอสเตอร์ดิบดีเลยที่บ้านใช่ไหมพี่ก้อยแล้วเสร็จแล้วพอส่งไปโรงเรียนเนี่ยถ้าไม่แบบโรงเรียนไม่มีซัพพอร์ตเนี่ยก็แบบเหมือนกับเสียของมากเลยอ่ะเราก็ทำมาแล้วแล้วก็พอเข้าไปแล้วเขาซัพพอร์ตไม่ถูกจุดก็โอกาสที่เด็กจะประสบความสำเร็จในenvironment หรือว่าในสภาพแวดล้อมนั้นมันก็ยากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแล้วบางทีก็เจ็บปวดมันก็เป็นเหมือนกับค่ะพี่ว่ามันเป็นเส้นทางที่คือในการที่เราจะดูแลเด็กหรือว่าผู้ที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้อย่างมากเลยนะจะพยายามพี่ว่ามันเป็นเส้นทางที่ยาวมันไม่ใช่แบบคัดช็อตคัดที่ตรงใดตรงหนึ่งคือมันต้องเริ่มตั้งแต่เขาเล็กๆจนเขาผ่านเข้าโรงเรียนที่ตู้รถว่าแล้วก็เขาเข้าไปทำงานเนี่ยมันต้องอาศัยคนหน่วยงานจำนวนมากพอสมควรนะคะซึ่งตอนนี้เหมือนกับว่าพี่ไม่ได้แต่สัก5ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนอาจจะมุ่งเป้าไปที่เด็กหรือว่าช่วงวัยรุ่นเรียกว่าเข้าระบบโรงเรียนละกันทีนี้พอเด็กรุ่นนั้นน่ะโตมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมาจบที่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เขาก็ต้องเข้าสู่การทำงานนี่เท่าที่พี่ทราบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันยังมีเรื่องของการรับเรียกว่าคนพิการแล้วกันนะเพราะว่ากฎหมายระบุว่าเป็นคนพิการกฎหมายยังไม่มีกฎหมายเรียกว่าคนพิการอยู่ใช่การรับคนพิการเข้าทำงานเนี่ยมันสำหรับพี่เนี่ยมันมีแง่มุมที่เป็นลบพอสมควรนะหมายถึงว่าในแง่บริษัทเองเนี่ยเขาอยากรับเพียงเพราะว่ามันได้ tax benefit อันนี้ต้องบอก background นิดนึงนะคะแบบว่าปุ่มหลังนิดนึงว่าพี่ก้อยเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีพระยี่ห้อของ HR มาด้วยนะคะคือทรัพยากรบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแถมเราแถมคนรับเราแถมคนรับเข้าทำงานมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งคนนะคะคือมันได้ tax benefit เพราะว่าในกฎหมายเนี่ยบอกคือเขาจะสนับสนุนอาชีพคนพิการละกันถ้าคุณไม่รับคือพี่จำอัตราส่วนต่อหนึ่งร้อยต่อหนึ่งร้อยต่อหนึ่งสมมติว่าพี่มีบริษัทที่จำนวนคนพนักงาน100 คนพี่มีสิทธิ์
เลือก2แบบอันที่1พี่รับคนพิการเข้าทำงาน1คนถ้าพี่ไม่รับพี่จะต้องคอนทริบิวต์เข้ากองทุนสักอย่างนึงล่ะก็คือ15,000คูณ12แล้วกันแล้วก็ตีว่าเงิน15เพราะฉะนั้นบริษัทก็จะคิดว่าไหนๆฉันต้องจ่ายเงินแล้วฉันก็รับดีกว่ามั้ยมันก็เหมือนกับในแง่ที่ CSR หรืออะไรเงี้ยมันก็ยังรู้สึกว่าบริษัทนี้ฉันรับคนพิการเข้าทำงานนี่มันก็ดูดีหน่อยทีนี้เหมือนกับว่าในบริษัทเองเนี่ยถ้าเราไม่ได้สร้าง mindset ให้กับคนในบริษัทเนี่ยคนพิการก็เหมือนคนก็จะมองว่าตัวแถมอ่ะฉันรับเธอมาเพราะ XXX อันเนี้ยพี่ว่ามันเป็น negative พอสมควรแล้วก็โอกาสที่เขาจะส่องประกายหรือว่าได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยมันก็อาจจะหายไปคือส่วนใหญ่เวลารับเนี่ยเข้าไปก็ทำงานอะไรแอดมินเซนอัพเกรดขึ้นหน่อยก็อาจจะเป็นโอเปอเรเตอร์หน้าตาดีหน่อยเป็นประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ว่างานที่รับเข้าไปเนี่ยบางทีมันอยู่ที่อะไรดีนะperception การรับรู้ด้วยนะหรือว่าอย่างคือมันก็ทำให้สำหรับพี่มันอาจจะไก่กับไข่นิดนึงนะคือคนที่เขาพอมีความสามารถหน่อยเขาก็ไม่อยากบอกใช่ว่าฉันเป็นตึ๊ดๆสมมติเลสเซว่าถ้าเราเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีความหลากหลายในการเรียนรู้เราเหมือนกับมันก็ตีสเกลว่าความรู้ฉันเยอะนะฉันจะไปพูดทำไมว่าฉันเป็นคนพิการอะไรเซยังดีกว่าใช่ใช่มันก็จะพี่ว่ามันยังไกลกับไข่พอสมควรแต่ถามพี่ว่าแก้ยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่เบอร์ไม่บอกกลายเป็นว่าบริษัทก็ใช้benefit ตรงนี้ไม่ได้ไม่เรียกว่า benefit เรียกว่าข้อกำหนดทางกฎใช่ใช่ซึ่งจริงแล้วบริษัทที่ไม่ทำตามกฎหมายมีความผิดด้วยนะคะและปัจจุบันเนี้ยถ้ามีพนักงานเกิน100ต้องมีคนพิการ1คนอันนี้คือตามกฎหมายซึ่งก็อย่างที่พี่บอกว่ามีทางเลือกเขาก็เลือกชั้นคิวแล้วกันจ่ายเงินเข้ากองทุนเงินไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการของกระทรวงพมเนี่ยใช่พี่ว่ามันยังคือพี่ว่ามันยังไม่มีทิศทางที่แน่นอนในเมืองไทยมันยังไม่มีทิศทางที่แน่นอนว่ามันจะดิเรกชันไปทางไหนมีเพื่อนจากระดับบริษัทเยอะเหมือนกันที่ยอมเสียเงินเข้ากองทุนเลยที่เดี๋ยวถามคำถามว่ากองทุนเนี้ยเอาเงินไปทำอะไรพี่คิดว่าเนี่ยคือมันค่อนข้างลำบากนิดนึงในเมืองไทยเนี่ยพี่ว่ามันอาจจะสองส่วนนะคือสมมติว่าเราในแง่บริษัทเนี่ยเรารับคนเข้าทำงานคนพิการเข้าทำงานเนี่ยมันต้องมีวิธีบริหารจัดการด้วยนะว่าเราจะสร้างความรับรู้ในบริษัทยังไงใช่ไหมให้เพื่อให้เขาเปล่งประกายอย่างที่คุณโรชว่ามันบริษัทที่เขายังรู้สึกว่าเขาไม่รู้จะแฮนด์เดิลยังไงสมมติว่าเขารับคนที่มีภาวะออทิสซึมเข้าไปอย่างไงมันมีความไม่แน่นอนเยอะในการทำงานของเขาถูกไหมคะเขาก็จะอาจจะ evaluate ตัวเองว่าประเมินตัวเองว่านี่รับเข้ามาแล้วฉันจะไหวไหมฉันไม่รู้จักนี่ว่าเขาเป็นยังไงอันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้บริษัทเนี่ยเขาคิดว่างั้นฉันคนที่มีข้อกังวลดีกว่าค่ะหลายคนก็คิดว่าตัวเองไม่ได้แบบในบริษัทเนี่ยไม่ได้มีซัพพอร์ตเพียงพอไม่ได้มีความรู้เพียงพอไม่ได้มีความรู้เพียงพออันนี้ในทางในงานวิจัยของอาจารย์พิมพ์ได้มีเข้าไปดูในจุดนี้บ้างไหมคะแบบช่วยแบ่งปันให้พวกเราได้ฟังก็ตรงเลยค่ะเนี่ยคือสิ่งที่เจอในงานก็คือน้องๆที่เขาเรียนในส่วนของอาชีวะค่ะเขาก็จะต้องมีทั้งฝึกงานแล้วก็ต้องมีทั้งคล้ายๆ promise ว่าจบไปแล้วจะได้งานทีนี้ในส่วนการ transition ตรงนั้นนะคะมันก็มีว่าเราเนี่ยตั้งกฎว่าวิทยาลัยที่จะมาเข้าร่วมสายศึกษาอาชีวะเนี่ยที่จะได้รับเงินทุนโครงการเนี่ยจะต้องมี MOU จะต้องมีความร่วมมือมาก่อนนะคะซึ่งสิ่งที่เราเจอก็คือเขามีจริงมีแบบว่ามารอเด็กมีบริษัทอย่างนี้จริงๆที่มารอเด็กเรียนขออนุญาตบอกหลักสูตรด้วยนะเรียนไฟฟ้านะหูหนวกนะคะหูหนวกเรียนไฟฟ้าก็มีบริษัทหนึ่งที่คือตั้งใจอยู่แล้วว่าจะรับจากที่นี่เขาอยู่ในบริเวณเดียวกันทีนี้แล้วพอเราได้สัมภาษณ์เจ้าของบริษัทก็คือถามเขาว่าตั้งแต่แรกเริ่มทำไมถึงทำอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันมาจากตัวเขาในฐานะเจ้าของที่ตั้งใจว่าเขาจะทำตามหนึ่งกฎหมายสองเขาคิดว่าเขาดูแลได้เขารับน้องๆเข้าไปเนี่ยก็คืออยู่หอพักอยู่อะไรแล้วก็ไปฝึกงานมาจากโรงเรียนเนี้ยแล้วก็ปิดเข้าทุกปีก็คือรับทุกรุ่นว่างั้นแล้วพอจบแล้วเนี่ยก็ให้น้องไปทำทั้งที่เราเคยมี perception ในสังคมว่าหูหนวกจะไปเรียนไฟฟ้าทำตู้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยนึกภาพความอันตรายความอะไรต่างๆซึ่ง
เราเคยเห็นว่าบางที่บอกว่าไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้คนพิการเรียนไฟฟ้าแต่ที่เนี่ยเขาบอกก็ไม่เป็นไรหนีได้เขาดูได้เขาก็คือจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่พิงค์อยากจะบอกในสังคมแล้วก็บอกในงานวิจัยเนี่ยบอกออกไปว่ามันมีความเป็นไปได้เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเรามันไม่ได้มีความอะไรนะเป็นระบบที่ชัดเจนว่าแน่นอนเลยมาที่นี่แล้วจะได้ฝึกงานที่นี่หรือที่นี่วันหนึ่งเปลี่ยนผู้บริหารเขาอาจจะไม่รับก็ได้ใช่แต่อันนี้ก็สำคัญเปลี่ยนเป็นเรื่องใช่อาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องส่งเงินเข้ากองทุนก็ได้คิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลับมาเรื่องของ awareness นะที่เรนโบว์พยายามทำเพราะอย่างที่อาจารย์ปิงบอกเนี่ยมันก็จะมีบริษัทบางคือพี่ว่าบริษัทที่จะรับเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ก่อนว่าเขาสามารถดูแลได้ขณะที่พี่เคยดูสารคดีมันก็จะไม่ผิดเนี่ยเป็นร้านออนไลน์มั้งร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างขายออนไลน์แล้วเขาก็เด็กที่เขาแพ็คของเนี่ยเขาจ้างคนที่มีภาวะออทิสติกหมดเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามีปัญหาว่าหยิบอะไรผิดนู่นนี่นั่นพอใช้พอแบบรับเด็กที่มีภาวะออทิสติกมาทำเนี่ยเป๊ะเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบแฮปปี้มากมีประสิทธิภาพมากพี่ว่ามันก็ต้องเกิดอย่างนี้ก่อนแต่ว่าปัญหาคือเราจะทำยังไงให้มันขยายวงมันใหญ่ขึ้นอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการที่มีความตระหนักรู้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการเห็นตัวอย่างเนาะเราอาจจะต้องแบบไปหาตัวอย่างแบบบริษัทที่เขาทำแล้วก็หาตัวอย่างเหล่านี้มาแล้วก็ส่งเข้าไปในสังคมเป็นข้อมูลว่ามันทำได้แล้วก็มีคนทำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีบริษัทใหม่ๆที่อาจจะมองว่ามันเป็นโอกาสที่เขาจะหนึ่งคือได้ทำประโยชน์โดยการทำตามกฎหมายนะคะโดยที่แบบว่าไม่ได้หลบเลี่ยงไปจ่ายเงินทดแทนแล้วสองเนี่ยเขาก็จะได้รู้จักแล้วก็มีความเข้าใจบุคคลที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้ในสังคมไทยของเรามากขึ้นเนาะอันนี้ก็อาจจะต้องมีน่าอาจจะต้องมี PR system แล้วก็มี PR มีส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนตรงนี้ค่ะก็คือเรื่อง PR เรื่องประชาสัมพันธ์เนี่ยพี่เห็นเหมือนกันเลยว่ามันต้องสร้าง awareness สังคมแล้วทีเนี้ยคำถามคือยังไงล่ะอย่างกองทุนเพื่อความเสริมภาคการศึกษาหรือว่าโครงการต่างๆเนี่ยเขาตีโจทย์อย่างนี้เขาตีโจทย์ว่ามันคือต้องลง Facebook ต้องออกต้องบอกต้องมีอย่างภาพยนตร์สั้นอย่างเงี้ยคิดว่าเรื่องกลุ่มมนุษย์ต่างวัยอะไรอย่างงี้ที่เป็นโครงการอย่างเงี้ยต่อไปปุ๊บที่อันนั้นนี่นะคะใช่พอฉายออกไปปุ๊บเนี่ยนั่นก็มาจากมูลนิธิคนพิการเองเนี่ยค่ะเค้าทําให้สังคมเห็นว่าโอ๊ยมันมองอีกมุมนึงได้นะซึ่งตรงเนี้ยต้องช่วยกันเลยเพราะว่าเราเข้าสื่อเนี่ยนิดเดียวเอง TikTok IG Facebook แล้วมีว่ามันมาแต่ต้องคอนโทรลนะก็มีการคือมันอาจจะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าแฟนคลับเกาหลีแฟนคลับซีรีส์เกาหลีเลยจะพบว่าพี่ว่าในเกาหลีเนี่ยพี่ว่าเขาพยายามจะสอดแทรกเข้าไปในซีรีส์ทำให้ภาพพจน์ของเด็กที่มีภาวะความต่างเนี่ยนะคะมันสะท้อนว่าเขาทำอะไรได้มากกว่านี้นะคะเขาอาจจะมีรูปร่างลักษณะหรือคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนไม่ธรรมดาแต่ว่าเขามีความสามารถถ้าเราดูเนี่ยเขาจะพยายามสอดแทรกพี่คือพี่ดูหนังซีรีส์เกาหลีหลังๆที่ 2-3 ปีที่ผ่านมาพี่คิดว่าเขาสอดแทรกเข้าไปกับทุกเรื่องเลยนะอย่างเช่นเรื่องที่ดังๆในเรื่องที่นางเอกเป็นทนายอันนี้ชัดเลยว่าอูยองอูแตกต่างมากแต่เก่งค่ะหรือว่าบางเรื่องเนี่ยยังไม่ได้ดูเป็นทนายนะคะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่เก่งแต่ว่าพ่อแม่หรือว่าสังคมเนี่ยหล่อหลอมเขาทำให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะหรือว่าบางเรื่องก็สะท้อนว่าปัญหาที่คุณจะเจอกับคนที่มีภาวะแบบนี้คืออะไรคือมันทำให้เขามันสอดแทรกเข้าไปจนเป็นชีวิตปกติที่คุณจะเจอได้ใช่มันเป็นการทำให้ความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติในสังคมแต่เขาก็จะไม่รู้สึกผิดปกตินะอย่างดูเรื่องล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นน้องนางเอกที่อยู่ในร้านขายของช่วยร้านขายของแล้วก็คิดตังก็ได้คอยจัดใครมาวางไม่เป็นระเบียบฉันก็จัดให้มันเป็นระเบียบคือทำให้คนมี perception ว่าเฮ้ย
ดีนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันต้องสอดแทรกเข้าไปเหมือนซอฟต์พาวเวอร์อย่างนี้มากกว่าที่จะไปพูดเรื่องนี้โดยตรงว่าเปิด Facebook แล้วเด็กออทิสต์มันอย่างนี้เด็กหูหนวกเป็นอย่างนี้พี่ว่ามันทำให้เขาไม่มิกซ์กับสังคมบางทีคือถ้าอย่างอันนี้บางทีมันมองไม่เห็นบริบทที่อยู่ล้อมรอบเขาการทำเป็นอย่างสิ่งที่พี่ก้อยพยายามบอกคือการทำเป็นหนังโดยการสอดแทรกหรือว่าสื่ออื่นๆก็ตามรายการต่างๆก็ตามที่มีบุคคลที่มีความแตกต่างทางการเรียนรู้เนี่ยเข้าไปมีส่วนอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้คนมองเราก็เห็นบริบทรอบๆเขาด้วยอันนี้เราคิดว่าสำคัญนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว challenge ของเราหรือว่าความท้าทายของเราตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลอีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้เรารู้ว่าเขามีความสามารถแล้วก็เราก็เห็นคนที่มีความสามารถเริ่มออกมาใช้ชีวิตในสังคมมากขึ้นแต่ทำอย่างไรที่เราจะสร้างบริบทที่เขาสามารถคิดว่าอย่างนี้พี่คิดว่าในคือพี่คิดว่าในเรื่องของละครซีรีส์หรือว่าในสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยคือเรายังสามารถสร้างเรื่องราวที่พระเอกเป็นอย่างนี้นางร้ายเป็น1 2 3 4 5ทำไมเราไม่แอดคนที่มีความหลากหลายเข้าไปด้วยว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเขาอาจจะดีเขาอาจจะไม่ดีแต่ว่าคุณก็มองให้มันเป็นเรื่องปกติว่าเขาก็เหมือนคนนึงที่เขาอาจจะมีส่วนดีมีส่วนไม่ดีก็ได้แทนที่จะเลเวลเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้พี่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ในไอเดียพี่ค่ะก็เป็นความคิดเห็นที่น่าจะก็หวังว่าอาจจะมีคนนำไปต่อยอดนะคะแล้วก็หลายคนก็อาจจะรู้จักคนที่อยู่ในแวดวงสื่อนะคะจริงๆสื่อเนี่ยอยากจะบอกว่าสื่อเนี่ยมี power มากกว่าที่ตัวเองให้เครดิตตัวเองเนาะจริงๆเลยแต่ว่าอยากจะเห็นสื่อของเราเนี่ยทำประโยชน์ในด้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็กลับมาที่งานวิจัยของอาจารย์พิงค์ค่ะมีแง่มุมอะไรที่อาจารย์พิงค์คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่พวกเราควรจะทราบแล้วก็อาจจะมีอะไรที่เราจะช่วยสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นได้บ้างอะค่ะนี่พอนั่งฟังก็คิดอยู่หลายประเด็นเลยนะคะเอาง่ายๆเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยชอบมากเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยจะสอนครูการศึกษาพิเศษคนที่จะเป็นครูนึกออกว่าเขามาถึงแบบเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องมาสอนเด็กพิเศษในอนาคตอย่างเงี้ยเด็กที่มีความหลากหลายในการเรียนรู้เนี่ยแต่พอเรามีเข้ามาเนี่ยเราต้องฉายภาพให้เขาเห็นว่าความหลากหลายในสังคมมันคืออะไรก็คือใช้ภาพยนตร์ใช้เนี่ยเปิดคลิปกันอยู่เป็นเรื่องปกติแล้วตรงเนี้ยเด็กๆเขาก็ค่อยๆเด็กหมายถึงนิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาค่อยๆหลอมไปเขาค่อยๆเราใช้คำว่าอินอ่ะความอินมันจะขึ้นมาก็ต่อเมื่อเขาได้เห็นว่าโหอย่างนี้เหรออาจจะมีร้องไห้บ้างอาจจะมีโดนใจโดนกระแทกอะไรอย่างนี้ก็คือใช้พวกนี้ข้อดีที่พี่สังเกตก็คือน้องๆ นักศึกษารุ่นใหม่ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในแวดวงความหลากหลายทางการเรียนรู้เนี่ยนะคะในปัจจุบันนี้ดูเหมือนเขามีมุมมองที่กว้างขึ้นกว่าในอดีตเยอะเลยนะคะในเรื่องของความแตกต่างเนี่ยจริงไหมคะแบบอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวที่มองไม่รู้ในแต่ละวันที่อาจารย์ได้เจอได้แบบมีความไปจริงนะคะจริงอย่างยกตัวอย่างเช่นน้องนิสิตเนี่ยที่เราสอนกันอยู่เนี่ยรุ่นต่อรุ่นก็10กว่าปีแล้วนะพิงสอนมาหลังๆเนี่ยพอพิงบอกว่าโจทย์คือเริ่มให้เขาคิดมากให้เขาคิดออกแบบเนี้ยเช่นหลักสูตรเนี่ยค่ะบอกว่าทำยังไงดีเราไม่อยากว่าต้องไปสติ๊กกับหลักสูตรกลางๆการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยลองคิดซิว่ามันมีหลักสูตรอะไรที่เราอยากเรียนแต่โรงเรียนไม่เคยสอนบ้างอะไรบ้างมีหลายคนคิดถึงหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนี่คือความคิดที่เขาเริ่มเปิดออกไปแล้วการดูแลการพาเด็กที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้เนี่ยไปทัศนศึกษาวาดรูปในหลักสูตรต้องทำอะไรจะขายคอร์สเท่าไหร่ที่ให้เขาลองออกแบบแล้วในเมื่อก่อนเนี่ยมันจะออกมาเป็นแนวแบบพับกระดาษทำกับข้าวซ้ำๆนะเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้คืออาจจะเพราะเขาเห็นว่าโลกเปลี่ยนไปพาไปเรียนโคดดิ้งคิดถึงว่าเด็กกลุ่มนี้จะเรียนโคดดิ้งจับกลุ่มออกไปทำอะไรเล่นหุ้นสอนเล่นหุ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อมาก็มาลิงก์ว่าถ้าผู้เรียนมีความต้องการที่หลากหลายเนี่ยแต่เขาอยากเล่นหุ้นเป็นนี่เห็นไหมโจทย์ไม่ใช่โจทย์เบเบเหมือนเดิมแล้วโจทย์เปลี่ยนไปมากเราก็เชื่อว่าดีสิทธิ์เนี่ยโอ้เรา
ราก็เห็นโลกบางทีมากกว่าเราเวลาที่เขา explore ไปในโลกของอินเทอร์เน็ตโลกอะไรต่างๆซีรีส์อะไรก็เวิร์สต่างๆเมตาเวิร์สอะไรแบบติ๊กต็อกอะไรก็อะไรทีนี้กลับมามีบทเรียนอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้พิงค์เลือกของเรื่องของงานค่ะกับกลุ่มนี้ค่ะมันจะมีอยู่สองประเด็นนะประเด็นหนึ่งคนจะในสังคมบ้านเรายังติดยึดติดว่างานประมาณไหนสำหรับคนไหนแต่มันก็จะเกียร์ไปทางกาแฟสมมุติกาแฟเปิดตัวมากาแฟเลยพิเศษต้องเปิดแล้วกาแฟถ้ามีเรื่องของร่างกายพิการอะไรก็จะเป็นทำอะไรนะทำเครื่องประดิษฐ์แล้วบางทีเราแทบจะคาดเดาได้เลยว่าถ้าประดิษฐ์แบบนี้มาจากมูลนิธิไหนหรือกลุ่มไหนซึ่งอันนี้มันเกิดมันคล้ายสติ๊กมานิดหนึ่งว่าเซเรโอไทป์นิดหนึ่งว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะในขณะที่สิ่งที่เราพยายามทำกับอย่างยกตัวอย่างสารพัดช่างหรือว่ากลุ่มของอาชีวศึกษาเนี่ยค่ะพยายามไปดูหลักสูตรว่าหลักสูตรไหนจริงๆที่มันเหมาะแต่ไม่ได้กรอบเขาเกินไปว่าผู้ที่มีความต้องการมีความหลากหลายทางการเรียนรู้เนี่ยจะต้องไปอาชีพนี้เท่านั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยอาชีวะเปิดวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกก็คือออกแบบคอมพิวเตอร์มีงานพิมพ์ที่มันไม่ได้สติ๊กว่าจะต้องทำอันนี้เท่านั้นนะคะนี้เช่นเขาไปออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรเขาไปทำได้หรือมีที่หนึ่งเปิดบริการสำนักงานเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆเป็นธุรการสำนักงานนะคะเป็นหลักสูตรเลยสำหรับคนส่วนใหญ่เขารับหูหนวกเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้แปลว่าคุณไปทำงานธุรการแอดมินที่ไหนก็ได้แล้วเขาก็ไปโคกับบริษัทบอกสเปคมาเลยว่าถ้าจะทำงานแอดมินที่บริษัทนี้ต้องรู้อะไรบ้างเขาหยอดเขาไปหลักสูตรเขาเลยอันนี้ก็เป็นอีกเวย์ที่จะคิดนะคะว่าเป็นนิดดีมานด์ดริเวนแบบทำปลายทางเขาจะเอาอะไรล่ะบอกมาสิผลิตให้ปรับหลักสูตรให้เทเลอร์เมดเทเลอร์เมดเชื่อมเลยค่ะคนที่จะปิดเท่านี้มีคนนี้มีบริษัทนี้เกี่ยวข้องกับงานส่วนไหนงานส่วนไหนที่จะเปิดรับ HR เขาจะบอกมา HR มานั่งคุยกับโรงเรียนโรงเรียนรู้ว่าอ๋อตรงนี้นะเป็นจุดโผล่นี่อย่างโรงเรียนที่เขาเปิดอันนี้ค่ะอยู่ที่ชลบุรีมันก็จะมีบริษัทห้างร้านมีโรงงานเยอะมากค่ะในเรื่องของสำนักงานก็ต้องมีอยู่เยี่ยมเลยนะคะ 100% ตรงนี้ไปได้เลยทำให้เราเห็นโอกาสใหม่ๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยทางมูลนิธิเดอะเรนโบว์รูมได้จัดนิทรรศการ Language of the Soul หรือว่าภาษาแห่งจิตวิญญาณที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพเราได้เห็นผู้มีความสามารถในการออกแบบในการทำงานศิลปะที่เขาไม่ได้ออกมาให้เราเห็นนะแต่ว่าไปพบไปเจอแล้วเห็นงานของเขาเนี่ยโอ้มันมีคุณค่ามากๆแล้วนั่นทำให้เราสามารถที่จะต่อยอดทำงานอย่างอื่นต่อไปอันนี้ก็อุบไว้ก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็กำลังดำเนินการกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมุมมองแล้วก็ความอันนี้เราก็เชื่อว่ามาจากความเชื่อในความสามารถของเขาแล้วก็การสื่อสารที่สอดคล้องกันระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาที่กำลังผลิตบุคลากรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีการสื่อสารกันแบบ2ทางอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เราเทเลอร์เมดหรือว่าออกแบบนะคะหลักสูตรแล้วก็เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆในชีวิตให้กับคนที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้แล้วก็ค่อยส่งเขาเข้าสู่ตลาดงานนะคะเอาละค่ะเราหลังจากที่ได้คุยกับอาจารย์พิงค์แล้วเราเห็นตัวอย่างในส่วนของสิ่งที่จุฬากำลังทำอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคณะครุศาสตร์แล้วก็ในการผลิตบุคลากรทั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่จะทำงานต่อไปในอนาคตด้วยนะคะเรามาฟังองค์กรวิสาหกิจสังคมนะคะสเตปส์กันบ้างว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วก็มีแนวโน้มอย่างไรนะคะในการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้ให้เข้าสู่ตลาดงานค่ะวียิ้มค่ะขออนุญาตเรียกโค้ชยิ้มนะคะเพราะว่าที่ Steps นะคะไม่มีนักเรียนค่ะมีเทรนนีนะคะมีผู้รับการอบรมและโค้ชค่ะน่าสนใจมากค่ะโมเดลนี้นะคะก็ Steps เปิดเป็นร้านกาแฟ
ประมาณ 6-7 ปีแล้วค่ะแล้วก็มาต้องปิดลงในช่วงโควิดเนี่ยประมาณปีกว่าๆเลยที่ปิดไปค่ะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมองหาทักษะอาชีพใหม่ให้กับผู้ฝึกของเราแล้วค่ะเราก็ได้มีโอกาสให้ผู้ฝึกเนี่ยได้ทดลองงานภายในเช่นงานบัญชีภายในงานเอกสารแอดมินภายในนะคะสั่งของสั่งสต็อกแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานออฟฟิศแอดมินเนี่ยมันประกอบไปด้วยทักษะหลากหลายมากค่ะนักเรียนหรือว่าผู้ฝึกบางคนเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกแต่ทำงานได้จับเอกสารได้ค่ะอ่านสัญลักษณ์ได้อะไรค่ะเขาก็ยังสามารถบวกเลขได้ตัวเลขกันได้อยู่ค่ะใช้เครื่องสแกนใช้เครื่องทำลายกระดาษทำอะไรแอดออกเนี่ยได้ค่ะแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยก็มีได้คุยกับ HR ของบริษัทหนึ่งซึ่งเขาก็บอกว่ามีเอกสารฝ่ายบุคคลเนี่ยเยอะมากอยากจะให้เหมือนสแกนแล้วก็เก็บเป็นไฟล์ดิจิตอลไว้เนี่ยค่ะเราก็เลยลองรับงานดูเป็นงานแรกปรากฏว่าฟีดแบ็กก็คือมีความแม่นยำสูงมากแล้วเขารู้สึกว่าคุยง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาเองก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดขายขององค์กรของเขาได้ด้วยว่าภาพลักษณ์ที่ดีนะเขาเอาซอร์สงานแบบเนี้ยให้กับคนกลุ่มนี้เนี่ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นวินวินสองของฝ่ายเลยนะคะแล้วก็เห็นโอกาสในการที่เราสามารถจ้างงานคนพิการเพิ่มได้ด้วยให้มาทำในหน่วยนะคะค่ะแล้วก็ช่วงปีที่แล้วก็เลยเปิดเป็นศูนย์ให้บริการงานเอกสารทางธุรกิจค่ะค่ะโดยที่มีคนที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้เป็นผู้ทำงานใช่ค่ะ 100% ค่ะแล้วอย่างนี้มีต้องมีคนคอยประกบคอยดูแลยังไงบ้างคะจริงๆฟังดูอาจจะแบบตกใจนิดนึงว่าเอ้ยเรารับจากคนที่มีความหลากหลายทางการรับรู้หมดเลยแต่ละคนเนี่ยต้องการสิ่งต่างๆหลากหลายแน่เลยต้องมีผู้เชี่ยวชาญอยู่คอยอยู่หรือเปล่าแต่ที่จริงการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในองค์กรนะคะมันทำได้ง่ายมากแล้วก็ราคาถูกแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนคนทั่วไปต้องการนะคะเขาทำงานได้ดีขึ้นภายใต้เสียงเบาสภาพแวดล้อมแบบเขาเรียกว่าสบายๆนะคะไม่ตึงเครียดไม่เหมือนกับบรรยากาศออฟฟิศค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือหรือว่ามีระบบการทำงานที่คอยช่วยซัพพอร์ตได้เช่นมี noise canceling headphone ให้เนี่ยให้ทุกคนมีการเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมบางคนอยากนั่งรวมกลุ่มบางคนอยากนั่งคนเดียวโต๊ะก็เลื่อนได้มีล้อเลื่อนปรับระดับความสูงมีเก้าอี้แบบที่มีพนักพิงไม่มีพนักพิงอะไรเงี้ยค่ะก็คือแล้วแต่ผู้ใช้งานเลยส่วนเรื่องที่เราถามว่าต้องมีคนคอยประกบไหมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบ่งตัวงานให้ชัดเจนแล้วก็สมมติเราไม่สามารถที่จะหาคนหนึ่งคนมาทำงานตำแหน่งแอดมินอย่างเงี้ยมันใหญ่มากเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราแบบ break down task ว่าโอเคให้เขาทำงานอันไหนประเทศไหนแล้วเหมาะกับคนไหนแล้วเราจ่ายงานให้ถูกต้องเขาจะทำได้ดีมากกว่าที่เราจะโยนตำแหน่งให้เขาว่าโอเคคุณต้องเป็นแอดมินนะทำให้ได้ทุกอย่างนะที่เป็นแอดมินก็คือจะทำงานที่เฉพาะเจาะจงกับความสามารถของเขายิ่งซึ่งมันอันนี้ข้อดีคือทำให้งานนี้มีความแม่นยำนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากและในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่ทำงานอยู่เนี่ยก็มีความเบิกบานในการทำงานคือง่ายๆเขาก็มีความสุขในเขารู้ว่าเขาแม่งทำงานปุ๊บมันเป็นแบบ work station ที่เขาคุ้นเคยเขารู้เลยว่าเขาต้องเอางานจากตรงไหนมานั่งทำตรงไหนเสร็จแล้วไปไว้ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น support ที่เขาต้องการจากเราเนี่ยมันมีน้อยมากทราบว่าใน space การทำงานหนึ่งเนี่ยคนประมาณ10คนไม่มี coaching ท่านเดียวใช่ไหมคะที่แบบว่าดูแลก็ไม่ได้มีความไม่ได้ต้องมีคนคอยเราก็มีหัวหน้างานคนนึงเหมือนแบบซูเปอร์ไวเซอร์ในแผนกแล้วก็ในแผนกนั้นก็มีบุคลากรทำงานกันไป10คนแต่ละคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมันคือการออกแบบกระบวนการทำงานนะคะการออกแบบขั้นตอนการทำงานที่แม่นยำแล้วก็เหมาะเจาะกับบุคลากรของเรานะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อสังเกตนะคะที่เราสามารถที่จะไปปรับได้ในองค์กรหากมีสถานประกอบการฟังอยู่เนี่ยเราก็สามารถจะทำตรงนั้นได้ค่ะอาจารย์ยินดีในการขอแชร์พอฟังอันนี้ชอบมากเลยค่ะว่าจริงๆแล้วคุณโคชีมาใช้คำว่าปรับเล็กน้อยจริงๆแล้วมันปรับเล็กน้อยจริงๆนะแต่ว่าเล็กน้อยหลายมุมค่ะซึ่งพอพูดถึงตรงนี้ค่ะอยากจะชี้ให้เห็นว่าอะไรทำให้เราสามารถปรับเล็กน้อยได้ก็คือการสังเกตก็คือแต่ก่อนสังเกตต้องเปิดใจก่อนมันมาจากตรงนี้เลยพอเปิดใจปุ๊บเนี่ยบริษัทเช่นรู้สึกบริษัทหนึ่งอยากจะรับละค่ะเปิดใจละเรียกพนักงานมาคุยกัน HR คุยกันละ
โอเคต่อไปนี้เราจะรับแล้วเราจะมีแบบเช็คลิสต์นิดนึงนะมาให้ดูว่าน้องที่เข้ามาเนี่ยเขาทำตามนั้นไหมยังไงแต่ว่าไม่ต้องไปตั้งตรวจเขานะแต่ว่าคอยดูว่าเนี่ยโต๊ะเขาอะจะต้องเป็นยังไงบรรยากาศที่เงียบค่ะหรือแม้จะยกที่นึงนะมีที่นึงขอเล่าไปด้วยนะมีที่นึงเขาคิดแม้กระทั่งว่าถ้าเขาให้น้องๆกลุ่มนี้ไปทำงานบริการเขาควรจะติดแท็กที่ชื่อยังไงดีที่ตัวน้องไหมเพราะว่าสมมติว่าเป็นห้างสรรพสินค้าเนี่ยถ้าเขาเอาคนกลุ่มนี้ไปทำแล้วมันมีประเด็นว่าถามอะไรแล้วไม่ตอบเขาหูหนวกเนี่ยเขาควรจะมีป้ายบอกไหมว่าคนนี้เป็นคนพิเศษและป้ายนั้นควรจะเป็นยังไงนี่เป็นโจทย์นะที่ถ้ามาเนี่ยมีร้านกาแฟร้านหนึ่งนี่มีร้านกาแฟร้านหนึ่งที่เมืองไทยนี่แหละค่ะไม่รู้ไม่บอกดีกว่านะแต่เขาไม่ได้เป็นทุกสาขาเขารับเด็กที่หูหนวกมาแล้วเขาแปะว่าเขาเป็นคนหูหนวกแล้วจะสั่งเขาอะต้องพูดต้องให้ทำอะไรยังไงเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปเนี่ยพี่ว่าเขาก็จะมีความรู้สึกดีกับร้านกาแฟนี่ค่ะนี่ขนาดคนที่เขามีข้อจำกัดเขายังมาทำงานร้านกาแฟมาคอยได้อยากจะบอกคืออย่างแล้วเขาบอกเลยนะว่าถ้าจะสั่งให้ทำแบบนี้แบบนี้ใช่ใช่เขาจะมีภาษามือเราก็สนุกไอ้คนไปซื้อปรากฏว่าไปกันแล้วเราขายดีอันนี้แอบรู้ว่าขายดีมากแล้วคุณก็อยากจะสั่งเขาคนนี้ใช่ใช่คือว่าแบบเราก็อยากจะแบบว่าสนับสนุนเขาอยากให้กำลังใจอยากจะให้เขาอันนี้เวเนี่ยพอกลับมาเรื่อง initiative ของเอกชนกับภาคบริษัทนี่เขาพยายามทำพอทำปุ๊บเนี่ยเล็กๆมันเปลี่ยนจริงเนี้ยที่สิ่งเนี้ยทำให้เราพยายามจะบอกบริษัทอีกเยอะแยะมากมายว่าคุณไม่ต้องไปโอ้โหปฏิรูปองค์กรเพื่อจะโอ้โหตีคล้องมาว่าเนี่ยจะรับแล้วนะมันไม่ต้องขนาดนั้นเบาๆสบายๆให้ทุกคนเป็นกันเองมีบรรยากาศแบบเล็กนี้เลยอ่ะชอบมากเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็เรื่องออกแบบการทำงาน universal design ค่ะยังไงก็ใช้ได้ถ้าอีกหน่อยคุณอาจจะนึกสนุกรับผู้เกษียณไวมากค่ะใช่หลายแต่ที่ก็มีเรื่องอย่างนั้นนะคะซึ่งสุดท้ายเขาก็จะไม่มีอะไรบางอย่างที่เป็นสเปเชียลของกันค่ะอาจจะไปได้ก็ได้แล้วอาจจะได้ดีด้วยเหมือนที่พี่เล่าเรื่องการกาแฟจริงแล้วพวกเราก็วันหนึ่งก็อาจจะมีสเปเชียลความหลากหลายทางการเรียนรู้เหมือนกันนะที่เราทำนะคะอยากให้คนเลิกนะตอนนี้พูดกับลูกเนี่ยลูกแบบจิกจักผมว่าแม่ไม่ค่อยได้มีลูกคือมันเริ่มมาแล้วกับวัยของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแต่อันนี้ต้องบอกว่าข้างในเนี่ยเรายังมีประสบการณ์เรายังมีความสามารถแล้วทำอะไรได้หลายอย่างมากมันไม่ได้แตกต่างกันเลยคนที่มีความหลากหลายทางการเรียนในวัยอื่นๆหรือแบบอื่นๆเรียนแล้วก็จะเป็นคนหลากหลายใช่เราก็เริ่มแล้วจังหวะนี้นะคะเมื่อกี้นี้อยากจะสรุปที่อาจารย์พิมได้พูดนิดนึงนะคะก่อนจะกลับไปหาโค้ชอินนะคะก็คือว่าการเปิดใจนะคะสังเกตนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับกลุ่มคนที่เราทำงานด้วยนะคะอย่างอ่อนโยนอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่จำเป็นต้องเอิกเริงและออกแบบการทำงานและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมนะคะอันนี้คือการปรับเล็กน้อยหลายๆมุมนั่นเองนะคะปรับเล็กน้อยหลายมุมถ้าวันนี้อยากให้เอาได้อะไรกลับบ้านไปนี่เลยค่ะปรับเล็กน้อยหลายๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคิดว่าจะช่วยให้เราสามารถอบรับความอบรับคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางการเรียนรู้เข้ามาอยู่ในองค์กรได้นะคะอันนี้ในสเตจเนี่ยได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะเมื่อกี้แอบได้ยินนิดนึงว่ามีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นอยากให้โค้ชขยายความตรงนี้สักนิดนึงค่ะคือ mindset ของที่ในออฟฟิศเนี่ยคือเราจะไม่ได้บังคับให้ทุกคนจะต้องเป็นไปตามนอมสังคมเช่นสวัสดีทุกครั้งสบตากับหัวหน้างานทุกครั้งยิ้มหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากเป็นตัวเองยังไงอยากทำอะไรทำได้เลยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องรู้ว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรที่เหมาะกับตัวเองแล้วทำให้ทำงานได้ดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นทำงานได้ยาวนานขึ้นเช่นมีคนหนึ่งมีคนทำงานคนหนึ่งที่มีภาวะออทิซึมค่ะเขาก็จะยังไงก็จะไม่ชอบเดินเราบอกว่างานเสร็จแล้วนะหรือว่างานมีปัญหาอะไรเราก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่บังคับอะไรเงี้ยอยากส่งอีเมลมาก็ได้หรือว่าเราก็มีอุปกรณ์
มีแบบเป็นธงวางไว้บนโต๊ะเสร็จแล้วต้องการความช่วยเหลือเป็นแบบแฮนด์เรสขึ้นมาอย่างนี้ค่ะหรือว่ากระดิ่งที่แบบโอเคต้องแวะมาดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระดิ่งเขาก็จะใช้อุปกรณ์ของเขาอย่างเงี้ยก็คือเรียกซูเปอร์มาใช่ซูเปอร์ไปว่าเสร็จแล้วได้มาหน่อยเอ้าก็ได้เขาแฮปปี้อย่างเงี้ยอีกส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้นี้พอโคชินพูดขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วเราบางทีเราก็ยึดติดกับรูปแบบการทำงานบางอย่างเนาะในฐานะคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยบางทีแบบอ้าวทำไมเป็นรุ่นน้องไม่สวัสดีรุ่นพี่มาเช้าไม่ทักกันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเราจะรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาทำงานหรือว่าความหลากหลายในการเรียนรู้เข้ามาทำงานเนี่ยเราอาจจะต้องวางตรงนี้ลงเรื่องมารยาทหรืออะไรที่เป็นภาพลักษณ์ทางสังคมที่เคยปฏิบัติกันมาค่ะเราอาจจะต้องมองบุคคลที่ตัวเขาว่าความต้องการของเขาคืออะไรแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการคืออะไรแล้วเราก็ทำความเข้าใจกับมันเอาเข้าจริงอะค่ะแบบเราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายอยู่แล้วนะเวลาเราออกไปข้างนอกก็ไม่อย่างฝรั่งนี่เขาเดินไปตามถนนก็สบตากันเขาก็จะพูดโม้ยิงอะไรอย่างเงี้ยคนไทยเราก็ไม่ได้แบบไปสวัสดีใครก็ตลอดเวลาไม่รู้จักเราก็ไม่ทักนะใช่ไหมคะเราก็อาจจะปรับมุมมองตัวเองปรับเล็กน้อยนี่ไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมการทำงานแต่เรื่องของมุมมองและทัศนคติของเราด้วยนะคะมีค่ะแชร์เลยค่ะพูดถึงเรื่องภาพลักษณ์ทางสังคมกับเรื่องมารยาทค่ะมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้พิงรู้สึกว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ห้องเรียนก็เหมือนกันเพราะจริงๆห้องเรียนเนี่ยมันอาจจะมันง่ายกว่าสังคมเพราะว่าห้องเรียนเป็นอะไรที่เป็นครูกับลูกศิษย์ที่จริงครูควรจะเข้าใจลูกศิษย์แต่มีเนี่ยล่าสุดมีศิษย์ปอโทคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ยมีประเด็นในเรื่องของการฟังการฟังแล้วก็จับประเด็นแล้วเขาพูดถึงเด็กกลุ่มนึงที่เขาเรียกว่าอะไรนะspecial needs in language แต่มันไม่ใช่เลยไม่ใช่ language disability ไม่ใช่ LD ไม่ใช่ learning disability แต่เป็นลักษณะของการคือ LD เนี่ยบางทีอ่านกับหัวอะไรอ่านไม่ออกอ่านมีปัญหาเขาก็เลยเลือกพูดใช่ไหมแต่มีเด็กกลุ่มนึงกลับกันเขามีประเด็นในเรื่องการฟังกับการพูดคือพูดอะไรไม่รู้ว่าวงแตกจับประเด็นไม่ได้เลือกคำอะไรไม่รู้อยู่ในหัวขึ้นมาแล้วก็พูดออกไปเลยพอพูดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าอ้าวเฮ้ยนี่ไม่สุภาพนี่แอนตี้ผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจริงเราลืมคิดถึงกลุ่มนี้ซึ่งมันสุดยอดที่จะ invisible ตั้งแต่เขาเด็กจนโตแล้วโตมาพอเราดึกปุ๊บเราจะมันมีนะมีคนโตที่แบบพูดอะไรเนี่ยหรือว่าพูดไปแล้วคนแบบหืมสุภาพถามนี่แบบปกติมากใช่ไหมสุดท้ายคนนี้เลือกเขียนแทนบอกอ้าวกลายเป็นว่าเด็กเรานึกว่าเด็กกลุ่มนี้จะต้องเลือกที่จะพูดมากกว่าแต่ปรากฏไม่มีกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะอ่านและเขียนสื่อสารด้วยการนี้หรือสัญลักษณ์แบบนี้แทนที่จะพูดเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาพูดไปเดี๋ยวเขาเลือกคำไม่ถูกแล้วเขาประมาทแล้วเขาก็โดนแอนตี้มีจริงๆทางวิจัยทางการศึกษามีคำเรียกเด็กกลุ่มนี้ผู้เรียนกลุ่มค่ะคืออันนี้หลายคนอาจจะสามารถเชื่อมโยงได้เราในชีวิตเราก็เจอหลายคนโดยเฉพาะเองที่ผู้ปกครองของเด็กๆที่อยู่ในกลุ่ม Asperger หรือว่าแบบออทิสซึมที่เราเคยเรียกว่า High Functioning อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยรวมๆกันไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าบางคนเนี่ยอันนี้ก็มองอีกทีนึงมันก็ความถนัดของแต่ละคนเนาะอย่างเราถนัดพูดเราก็จะพูดเราถนัดฟังเราก็จะฟังเราถนัดเขียนเราก็จะเขียนใช่ไหมคือบางทีเนี่ยบางทีมันอยากจะบอกว่าอะไรความเข้าใจนี่มันใกล้กว่าที่เราคิดมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะคะแล้วมันไม่ต้องการอะไรมากมายเลยแค่เปิดใจแล้วก็รับแล้วก็สังเกตดูว่าคนที่เราสื่อสารด้วยเนี่ยเขากำลังทำอะไรเราเชื่อว่ามันจะทำให้การสื่อสารในองค์กรแล้วก็หรือว่าการทำงานหรือว่าที่บ้านเองเนี่ยมันก็จะแข็งแรงขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นสามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้โพชินสรุปนิดนึงค่ะว่าอย่างแนวทางในการประกอบอาชีพของคนที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้ที่
สเต็ปได้ทำแล้วก็แผนที่จะทำในอนาคตได้มีอะไรบ้างกำลังเดี๋ยวแอดมินนะคะคุณลุยกำลังแชร์ที่จอแค่มุมหนึ่งหารูปไม่ทันค่ะอันนี้ก็เป็นมุมทำงานนะคะเดี๋ยวคุณเขาอธิบายให้เราฟังคือแนวทางของการประกอบอาชีพในคนกลุ่มนี้ค่ะยิบคิดว่าอย่างที่อาจารย์พิงค์บอกเลยคือผมไม่ควรที่จะเหมือน mindset ไปก่อนว่าคนกลุ่มนี้ทำงานคอมพิวเตอร์ทำงานโปรแกรมเมอร์ดีแน่นอนดาวซินโดรมขายกาแฟละกันอะไรแบบนี้ค่ะเขาที่ทักษะการทำงานของเขาจริงๆแล้วก็ให้เขาได้ลองความหลากหลายในองค์กรที่มองหา recruit อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเริ่มต้นจากอย่างเช่นเนาะเริ่มต้นจาก job role มาก่อนหาคนมาทำตำแหน่งนี้อย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะต้องเริ่มจากเปลี่ยน mindset ขององค์กรนิดนึงว่าพร้อมหรือยังในการรับคนที่มีความหลากหลายค่ะแล้วพร้อมไหมที่จะดูคนจากตัวทักษะที่เขาทำได้แล้วค่อยๆสร้างเป็น job role ทีหลังอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้งานทั่วถึงกับทุกคนจริงๆค่ะส่วนการส่วนตัวของผู้เรียนผู้ฝึกงานเนี่ยยิ้มเห็นอย่างชัดเจนว่าการที่เขาได้ให้ทดลองอยู่ในสภาพแวดล้อมของการทำงานจริงมันทำให้เขามีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองทำให้เขาปรับตัวได้ไม่มีใครอยากจะเป็น1คนใน100ในองค์กรใหญ่ๆแต่คือการที่เขาเริ่มต้นจากว่าโอเคฉันไม่ได้แตกต่างหานั้นฉันทำงานได้แล้วก็ฉันรู้วิธีที่จะเหมือนอยู่ในสถานที่ทำงานได้นะคะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอันนี้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะสามารถเชื่อมโยงได้นะคะว่าความมั่นใจแล้วก็ความภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเหมือนพลังสำคัญสำหรับลูกๆของเราเลยนะคะเมื่อไหร่ที่เขามีความภาคภูมิใจแล้วเขาก็จะเกิดความมั่นใจและเหมือนกับเขาศักยภาพของเขามันก็จะเปล่งแสงออกมามากขึ้นจากที่เราเขาเคยกังวลว่าทำอันนี้ไม่ได้เนี่ยเขาก็จะกล้าลองแล้วมันก็เป็นการขยายศักยภาพของเขาไปในตัวด้วยจริงไหมคะค่ะอันนี้แบบเคยเห็นแบบพวกเทรนนีในสเตจที่ตอนแรกก้าวเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่โค้ชอาจจะแชร์ตรงนี้ให้กับทางผู้ฟังทางบ้านนิดนึงนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคนแต่ละคนเวลาที่ได้ทำงานในสิ่งที่เขาถนัดแล้วมีองค์กรที่อบรมเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือจุดเปลี่ยนสำหรับผู้ฝึกงานยิ้มเห็นชัดเจนเลยเนาะว่าการที่เขาได้ทำงานที่มันมีนิ่งฟูมันมีความหมายจากเดิมที่ฝึกอยู่ในห้องเรียนแล้วก็ทำทาสก์แบบซ้ำๆตามที่ครูสอนอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนมาเป็นในสถานที่ทำงานเขาแต่งตัวมาทำงานเขาเริ่มมีเวลาเริ่มงานเพื่อนๆกำลังทำงานแล้วเขาเนี่ยงานตรงนี้เขาเห็นว่าโอเคมันถูกส่งต่อไปยังเพื่อนถูกส่งต่อแล้วก็ออกจากออฟฟิศไปให้กับไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่มารับคือมันสร้างความเปลี่ยนแปลงกับตัวเขาอย่างมากเพราะว่าอยู่กำลังทำงานที่มันเป็นงานจริงๆอ่ะมันมีคนรับไปจริงๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะให้แชร์นิดนึงอะค่ะว่าความเปลี่ยนแปลงที่โค้ชเห็นนะคะมันออกมาในรูปแบบไหนตัวเขาเองคือเขาแฮปปี้ที่จะมาทำงานสนุกที่จะมาทำงานแฮปปี้ที่จะมาเขาเหมือนรู้เวลารู้หน้าที่รู้เลยวันนี้เขาทำงานทำถึงกี่โมงแล้วครอบครัวเองก็ฟีดแบ็กได้อย่างน่าประทับใจมากว่าเขาก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เนาะที่แบบว่าลูกเขาแบบใส่ชุดทำงานแล้วเดินมาทำงานจริงๆค่ะกับน้ำปลาไหลเชื่อว่าใจเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแบบว่ารู้สึกได้เลยเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังน้องแบบเหมือนแบบเขาโตขึ้นก็สามารถทำงานได้ก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนหนึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่าโอ้โหแบบจะต้องแบบการติดดินออกไปเหมือนลูกที่เป็นเด็กทั่วไปแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นก้าวเล็กๆสเต็ปนะคะอย่างที่อาจารย์ชิงพูดในตอนแรกค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาฟังตัวจริงเสียงจริงคุณแม่ค่ะคุณแม่ที่ส่งลูกเขาออกไปสู่โลกกว้างพี่ก้อยเล่าให้ฟังก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเสียงที่ได้ยินไหมก็สลับแก้มน้ำนิดขยับไมโครโฟนขยับไมโครโฟน
ก็ขอบพระคุณเรนโบว์รูมที่ชวนมาคุยเนืองๆนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องที่พี่จะเตรียมมาพี่จะรีแคปกับพี่โค้ชยินว่าเพราะว่านนท์เนี่ยเขาไปฝึกงานที่สเต็ปหลายปีมีตัวจริงหลายปีมากคือเขาฝึกตั้งแต่ร้านที่เอกมัยเนาะแล้วก็ตอนแรกก็ฝึกวันหยุดนะคะก็ไปชงกาแฟทำทุกสิ่งแล้วก็เมื่อตอนที่เขากลับมาเมื่อตอนมิถุนาคุณแม็กซ์ก็ส่งไปที่ร้านกาแฟสเตปที่เซนต์แอนดรูว์เขาก็จะทำงานทุกวันนะคะสิ่งที่เราเห็นจากที่เขาพัฒนาขึ้นมาหลายปีก่อนจนมาในปีนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องมีคนจับมือทำนะคะแต่ว่าพอที่ครั้งล่าสุดนี้มาเนี่ยเขาสามารถที่จะรู้ว่าหน้าที่เขาคืออะไรสามารถที่จะรับออเดอร์คิดตังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปทำกาแฟได้ก็เดี๋ยวจะพอดีมีอัดไว้นิดนึงจะฝากคุณวิแชร์เดี๋ยวเราจะมาดูน้องนนท์นะคะไม่น้องแล้วนะพี่นนท์แล้วพี่นนท์แล้วนะคะพี่นนท์แล้วรุ่นใหญ่ไปกับพี่อันกับพี่จริงลูกคนโตคนแรกคนเดียวอันนี้คือมีเสียงไหมแต่นะอันนี้มีเสียงที่ควรทำเองที่ควรเปิดเสียงที่พี่ใช่ไหมไม่ใช่สิต้องพี่นุ่นสิมีเสียงเขาก็จะรับออเดอร์อันนี้ไปถ่ายวันที่ไม่เป็นไรค่ะมันไม่ได้ต้องดังมากก็เขาก็จะรับออเดอร์แล้วก็ไปชงกาแฟเมื่อกี้ที่โคจิมบอกว่าเราต้องปรับการทำงานให้เขานิดนึงถ้าเราจะสังเกตเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราสั่งออเดอร์ไปเนี่ยข้างๆฝาของร้านกาแฟเนี่ยจะมีบอกว่าสั่งนี้ต้องทำยังไงมีนะคะข้างๆซ้ายเนี่ยเขาจะมีเขาก็จะไปดูว่าเห็นไหมคะข้างซ้ายเขาก็จะดูว่าเขาจะทำอะไรนะคะรีสปีตามรีสปีที่สมมติว่าสั่งแมคคิอาโต้คุณต้องทำอะไรต้องใส่กาแฟกี่ช็อตตึ๊กเขาก็จะพอยอยู่ข้างขวานะคะเขาก็จะทำถ้าเราจะเห็นคือเขาสามารถทำได้เป็นอิสระเขารู้ว่าถ้าคุณสั่งนี่ต้องทำอะไรก็ว่าไปรับออเดอร์คิดตังค์ได้ทุกสิ่งนะคะเขาก็จะไปเล็งแล้วว่าแม่สั่งอะไรเนี่ยไม่เจอแม่สั่งยากแม่สั่งยากค่ะท้าทายทุกขนาดแต่ถ้าเรามองอย่างไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรก่อนเขาก็จะค่อนข้างที่จะเนียนคือพี่ไม่ชอบใช้คำว่าปกตินะคือเราไม่รู้ว่าเวลาเราพูดปกติเนี่ยมันปกติสำหรับใครเราใช้คำว่าเนียนเนี่ยเลนกลมกลืนนะคะเพราะว่าจะสามารถเขารู้ว่าคือวันแรกน่ะสำคัญคือพี่ที่เขาเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเป็นโค้ชเนี่ยก็จะบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนถ้าคุณต้องการทำอันนี้คุณจะไปดูที่ไหนคือเหมือนกับว่าสเต็ปเนี่ยจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อที่เขาจะสามารถหาคำตอบด้วยตัวเองเนี่ยที่เขาสงสัยได้เบื้องต้นสมมติเขามี10คำถามเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันมีที่ reference สัก8เขาไปถามหัวหน้างานเขาสัก2เนี่ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องปกติของการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือว่าทุกบริษัทอย่างที่เราคิดกันไว้เนี่ยก็คือปรับอย่างที่บอกปรับสักนิดนึงเปิดใจคอยสังเกตมันอาจจะมีบางแทสที่ยากอย่างเช่นอย่างเงี้ยทำฟอร์มโนมอาจจะยากพี่เขาก็จะเข้ามาดูว่าทำได้หรือเปล่าอุณหภูมิมันใช่ไหมนะคะแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตการทำงานไหมใช่เขาไม่ได้ต้องการดูแลเป็นพิเศษมากนะคือถ้าเราเปิดใจว่าถ้ามันเป็นลูกน้องเราปกติเขาก็ถามเหมือนกันนะวันแรกนะคะถามหลายวันเราถามหลายวันด้วยเนาะถามหลายวันไหนก็โอเคแต่เขาเรียนได้ใช่เขาเรียนรู้คือเขาทำทุกอย่างได้จนกระทั่งปิดกาแฟเสร็จคิดตังค์ด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นไหนๆก็พอดีมีแอบอัดไว้ไม่แอบหรอกเพราะว่าเดินแล้วก็แอบเลยนะคะก็อันนี้อัดกันต่อหน้าก็เขาเรียนค่ะก็มาเดี๋ยวนะพี่จะแชร์อย่างนี้เลยพี่ควรจะแชร์จากไหนอยากแชร์อันนี้อ่อนแอเรื่องเทคโนโลยีอันนี้ PC พี่ก็ไม่ค่อยถนัดมาอ่อนแอเทคโนโลยีนิดนึงค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวงั้นขับชวนพี่ก้อยชวนคุยก่อนก่อนว่ามีแนวทางในการแบบพอลูกก็ลงอยู่โรงเรียนใช่ไหมคะตอนนี้แบบพี่ก้อยเตรียมตัวยังไงนอกจากไปฝึกที่สเต็ปแล้วเนี่ยพี่ก้อยเตรียมตัวยังไงที่จะเลือกโรงเรียนให้ลูกต่อไปในช่วงถัดไปพี่คิดว่าเราต้องคือเวลาที่เรามีลูกมีความต้องการหลากหลายใช่แชร์อะไรก็ได้มีความต้องการพิเศษเนี่ยพี่คิดว่าเราคงรู้ตั้งแต่เขาเล็กๆแล้วอ่ะทีนี้เราอ่ะต้อง
วางแผนพอสมควรคือตอนระหว่างที่เขาเล็กๆเนี่ยเราคงคิดข้ามช็อตไม่ได้หรอกว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะวันต่อวันวันต่อวันว่ากันไปแต่พี่คิดว่าเราถ้าเรารู้ข้อมูลพอสมควรว่าเรามีทางเลือกเราก็จะเตรียมตัวคือพยายามวางแผนเขาให้ไปตามสเตจได้ไม่หลงทางเท่าไหร่นะคะตรงนี้นะคะก็พี่คิดว่าก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนเตรียมการทำงานเนี่ยพี่ว่าเราต้องวกนิดหนึ่งมาพูดเรื่องการทำให้เขามีพัฒนาการสมวัยก่อนนี้ก่อนละกันถ้าพูดไปเรื่องทำงานเลยเนี่ยมันจะไปไกลเกินไปหน่อยนะคะได้ไหมโอเคได้ละนะคะก็วันนี้พี่จะมาคุยให้ฟังเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นลูกชายพี่ชื่อลูกชายก้อยชื่อนนท์ละกันนะคะวิซูมควิดอันเอ็กซ์เพคเต็ดลี่แปลว่าอะไรจ้าแต่นะคะอ่อนแอเทคโนโลยีอันนี้มันเขียนว่าจูงควิดดูโอเคได้แล้วได้อยู่นะโอเคถ้าเป็นอักษรได้แล้วถ้ามันไม่ไปด้วยไม่ได้นี่กำลังเข้าค่ะไม่ได้นะคะเลยได้มาคือไปก่อนนะคะคือพี่เชื่อมันอยู่ที่เราต้องพัฒนาการต้องให้สมวัยก่อนนะคะมันก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงที่เขาเด็กจนถึงสัก6ขวบเขาควรจะมีพัฒนาการยังไงจนกระทั่งก็เป็นวัยรุ่นมีพัฒนาการยังไงจนกระทั่งเขาเติบโตมีพัฒนาการยังไงคำว่าพัฒนาการสมวัยเนี่ยพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยเวลาที่เราเอาเล็กยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีลูกน้องแล้วเราอยากได้ลูกน้องแบบไหนที่ปัญหาน้อยๆลูกน้องที่มีปัญหาน้อยๆเนี่ยถ้าเรายกเว้นเรื่องคุณสมบัติในการทำงานเขาก่อนนะเรื่องของ hard skill แล้วกันนะเช่นถ้าเป็นนักบัญชีคุณต้องลงบัญชีเป็นอย่างนี้แหละ hard skill แต่ถ้า soft skill ก็คือความสามารถในการทำงานเป็นทีมทำงานเรียบร้อยหรือเปล่าเอาไปไหนงานได้ดีไหมนะคะมีอะไรสิ่งใดอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของ soft skill นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะส่งลูกไปทำงานเนี่ยเราต้องมั่นใจแบบว่าเขาต้องมี soft skill ในการที่จะเข้ากับคือพี่ช่วยไปทำงานอะไรเนี่ยคุณต้องมี hard skill แล้วนะแต่สำคัญที่มันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คุณจะอยู่ได้ไหมกับนายจ้างจะชอบคุณไหมเนี่ยพี่ว่ามันอยู่ที่ soft skill เป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่า hard skill เนี่ยมันฉายแสงยากมันต้องใช้เวลาใช่ไหมคุณจะเข้าไปทำงานใช่ไหมแต่ว่าถ้า soft skill เนี่ยคุณฝึกลูกได้ตั้งแต่คือมันต้องฝึกเข้ามาเรื่อยๆมันไม่ใช่เข้าไปทำงานปุ๊บคุณจะให้เขาทำงานเป็นทีมมันไม่ได้เนาะอันที่ว่าอันนี้สำคัญนะคะครับได้กันโอเคคุยได้เลยนะคะก็คุยให้ฟังเรื่อยๆจะได้ไม่สเปะสปะนะคะก็วันนี้ก็ไม่โอเคนะคะก็จริงๆเรื่องเรามีเวลาขอสัก10นาทีแต่ไลน์นี้ไม่ยาวนะคะก็พี่คิดว่าอันที่หนึ่งอยากให้กำลังใจก่อนเนาะถ้าผู้ฟังเป็นคนที่มีลูกยังเล็กนะคะแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสับสนว่าลูกฉันจะเป็นยังไงนะคะก็อยากให้ดูอันนี้นะคะอันนี้เป็นอันนี้ตอน2ขวบ8เดือนที่พี่คุณครูที่โรงเรียนเชิญพี่บอกว่าเอาลูกคุณออกเถอะเพราะว่าเราไม่สามารถจะดูแลลูกคุณได้แล้วก็เลยเอาวิดีโอเขาบอกว่าเอาวิดีโอมาถ่ายเพราะว่าเราไม่เคยรู้ว่าลูกเราเป็นยังไงถ้าจะสังเกตเด็กหนึ่งคนที่วิ่งไปวิ่งมาอันนี้ออกจากห้องน้ำเพราะว่าเข้าห้องน้ำทุก5นาทีมันจะตึดๆอันนี้คือเด็ก2ขวบ8เดือนเมื่อ22ปีที่แล้วอึ๊บอันนี้เมื่อสิงหาเด็กคนนี้อยู่ที่ต่างประเทศนะคะอยู่อเมริกาเรียนแล้วก็อยู่อพาร์ตเมนต์นะคะสามารถอยู่เองอยู่อพาร์ตเมนต์เองไปโรงเรียนได้เองทำทุกอย่างเองเดินทางไปเองได้นี่คือเด็กคนที่สายหมุนเมื่อ22ปีที่แล้วนะคะถามว่าเนียนไหมค่อนข้างถ้าเดินมาก็ไม่รู้หรอกถ้าไม่พูดอันนี้เราไปเจอเขาตอนที่วันแรกที่เราไปหาเช่นใจอันนี้คือให้กำลังใจนะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเมื่อ22ปีที่แล้วเนี่ยถ้าคุณจานนี้อยากเพราะว่าออทิสซึมเป็นยังไงเนี่ยถ้ามี10เรื่องเขาก็เป็น10เรื่องนะคะ very classic คืออะไรที่ออทิสซึมมีเขามีหมดทุกอย่างก็จะบอกว่ามันแต่ว่ามันไม่ใช่ดีดตึ๊กแล้วเขาเป็นอย่างนี้นะคือเราก็ผ่านขั้นตอนที่โหดร้ายพอสมควรนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราพัฒนาเขามานะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นช่วงว่า2ถึง8ขวบเราทำยังไงกับเขามันก็เป็นเรื่องพัฒนาการฝึกพัฒนาการที่
พ่อแม่ทุกคนคงผ่านมาแล้วล่ะแบบพฤติกรรมหนูฝึกพูดโน่นนี่นั่นหาโรงเรียนนะคะพอ8ถึง14เนี่ยเราก็จะเริ่มมาเรื่องของทักษะทางสังคมนะคะทรีทเมนต์อื่นๆที่เราจะหาได้นะคะพอ14ถึง20เนี่ยเราเริ่มมองว่าเขาคงจะมีปัญหาเรื่องการทำงานเป็นทีมนะคะแล้วนนก็จะมีปัญหาเรื่องอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจอ่านแล้วไม่เก็ตนะคะเราก็ดูว่าปัญหาก็คืออะไรนะคะถึงจุดนี้14ถึง20เนี่ยช่วงที่เขาเข้ามัธยมปลายอะไรหลุด no signal ไม่ตัดต่อได้แค่เราไม่เห็นที่เราไม่เห็นสมมติว่าอย่างนั้นละกันนะพูดเป็นช่วงที่เราต้องเริ่มคิดว่าเอ๊ะเขาเรียนหนังสือไหวหรือเปล่าคิดว่าถ้าพ่อแม่ที่มีผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในช่วงเนี้ยมันจะถึงจุดที่เราเรียกว่า turning point แล้วว่าเอ๊ะลูกฉันจะเรียนไหวไหมหรือจะไปทำอาชีพจะยังไงดีนะคะมันจะถึงจุดนั้นแต่พี่คิดว่าพอถึงจุดนั้นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าวิชาการลูกเราไหวหรือเปล่าหรือว่าคือวิชาการไหวเนี่ยพี่ว่ายังมีทางเลือกมากกว่าวิชาการไม่ไหวนะคือถ้าวิชาการไหวก็ส่งเข้าไปเรียนเรื่อยๆเขาก็จะเรียนสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะปัญหาจะมีขึ้นเมื่อเขาเรียนจบแล้วต้องไปทำงานจริงส่วนคนที่ลูกคิดว่าลูกไปไม่ไหวก็อาจจะเจอปัญหาเร็วกว่าว่าพี่ไปไม่ไหวจะไปทำอาชีพอะไรนะคะมันก็เรื่องเดียวกันแหละมาเรื่องเดียวกันเป็นแต่ว่าทำนี่มันไม่ต่างกันเหมือนกันพออายุ20ถึงปัจจุบันเนี่ยมากไปกว่าคือเหมือนกับเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะมากไปกว่าคิดว่าลูกจะทำงานหรือเรียนมันจะถึงจุดนึงที่เราคิดว่าเราตายไปแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงนั่นแหละคือคำถามแรกของพ่อแม่ทุกคนหลังได้เอ็กโนซิสพี่ว่ามันจะชัดขึ้นเรื่อยๆจนเขาประมาณ20นี่แหละที่เราแก่ตัวลงไปเรื่อยๆนะว่าเราจะทำยังไงนะคะซึ่งโจทย์เนี้ยมันทำให้เราต้องคิดว่าทำไงดีล่ะมันไม่ไปละเดี๋ยวก่อนนะคะsorryเมื่อกี้ที่ก้อยพูดถึงว่ามีเหมือนกันใช่ไหม คือเราก็จะแบ่งว่าตอนที่เราบอกว่าเมื่อเราตายไปโจทย์เราคือเมื่อเราตายไปลูกเราจะอยู่ยังไงเนี่ยนะ มันก็จะย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วลูกเราการที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองมันต้องมีทักษะอะไรบ้าง แล้วก็ย้อนกลับมาว่าไอ้ทักษะเบบี้เนี่ยลูกเรามียัง อันนี้มาติ๊กตอนลูกประมาณสัก10ขวบผลติ๊กอะไรไม่ได้เลยนะ แบบติ๊กได้น้อยมากนะเราก็เริ่มมาอึดอะไรเช่นอย่างเรื่องของทำอะไรได้เองไหมทักษะสังคมมีเปล่าพูดกันรู้เรื่องไหมอะไรพวกนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกนี่วิธีการฝึกเนี่ยมันก็จะอย่างที่พี่บอกคือทำยังไงที่จะฝึกแล้วมันยั่งยืนก็ต้องฝึกซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ต้องทำให้มันสนุกแล้วก็ทำให้เขาอ่ะมีความรับผิดชอบคือเวลาเด็กเนี่ยเขาจะถูกจะเรียกว่าอะไรนะเขาจะแข็งแกร่งมากเมื่อเขาได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันสำคัญคือเราต้องมองหาอะไรที่มันจิ๋วๆก็ได้แต่ให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทำเนี่ยคนอื่นจะอยู่ไม่ได้เราก็ทำให้มันใหญ่ไว้เช่นอยู่มีหน้าที่กรอกน้ำถ้าอยู่ไม่กรอกทุกคนจะไม่มีน้ำกินเราก็ต้องทำให้มันไม่มีกินจริงๆเราก็ต้องทำแบบมันอดมันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเขามีความสำคัญคือแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นเป็นคนที่มีปัญหากับคนอื่นแต่ว่าเขาสำคัญนั่นเองคือพี่ถึงบอกว่ารับผิดชอบเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ทำให้เป็นทีมเวิร์กเช่นกรอกน้ำคนเดียวจะต้องมีผู้ช่วยแม่มาช่วยกรอกซิให้เรารับผิดชอบร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะอันนี้มันจะสร้างคือมันดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่มันสร้างพื้นฐานที่แบบยิ่งใหญ่มากการที่ทำให้เขามีความรับผิดชอบอะไรสักอย่างที่มันสำคัญกับทุกคนเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหฉันนะน้ำนี่มาจากฉันอะไรเงี้ยคือพ่อแม่เด็กที่เป็นแบบลูกเราต้องเวอร์เข้าไว้ต้องทำให้แบบใหญ่เข้าไว้เอฟเฟกต์แบบมันเล่นใหญ่เล่นใหญ่ไปกับเดียมนะคะชอบอันนี้พอแบบ very basic แล้วเนี่ยมันก็จะมี basic ถัดกว่านั้นนะคะเช่นเวลาเราพูดเนี่ยคือเด็กที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยเอาสั้นๆนะเขาก็จะไม่เขาจะมีชีวิตเขาจะมีแค่ขาวกับดำเขาไม่มีตรงกลางแล้วเวลาเขาที่คนอื่นพูดเล่นเนี่ยเขาจะไม่เก็ตเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสอนไปเรื่อยๆแล้วเวลาบอกว่า eye contact เราชอบบอกว่าเด็กผู้ชายต้องมองกันต้องมองหน้ากันนะเราก็จะบอกว่ามันไม่จริงหรอกนะเวลาเราโกรธสามีเนี่ยเราไม่อยากมองเขาเลยนะแต่เราต้องพูดถูกไหมงั้นมันไม่ใช่ไม่จริงมันไม่จำเป็นเราต้องมองหน้ากันทุกช็อตอ่ะแต่ต้องสอนเขาไม่มองก็ได้ยังไม่มองก็ได้แต่เราก็สื่อสารกันได้นะแต่ว่าเด็กแบบลูกเราถูกสอนว่าพูดเราต้องมองไม่เวลาเขาพูดกับใครเนี่ยต้องมันไม่ถูกต้องมันไม่ธรรมชาติเช่นอ่ะ
เรียนรู้ที่จะฟังนะเพราะลูกเราจะพูดก่อนเลยไม่ฟังใครพวกนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่ต้องสอนอ่ะคือมันคือเด็กปกติเนี่ยเด็กที่มีพัฒนาการปกติเนี่ยเขาจะค่อยๆซึมซับจากการมองเห็นตัวอย่างจากคนรอบข้างแต่ลูกเราไม่นะมันก็จะต้องมีวิธีการสอนนะ next skill ว่าจะเป็นเรื่องของการรู้เรื่องเวลาการมี personal space ว่าเธอรักใครไม่ใช่รักเขาตลอดอยู่แบบติ๊กด้วยติ๊กทุกอย่างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีเรื่องของศัพท์เดี๋ยวนี้เขาชอบใช้ executive functioning นะมี plan มี organizing และพวก clarity พวกนี้นะคะทีนี้ดับก่อนละทีนี้การที่จะไปสู่ skill พวกนี้ต้องมีเครื่องมือนะอย่างเช่นถ้าอย่างที่โรงเรียนลูกที่เรียนเนี่ยเขาก็จะมีว่าเวลาจัดการความโกรธเนี้ยให้รู้ว่าตัวเองโกรธระดับไหนเนี่ยถ้าอยู่อย่างดูไอ้ตัวสปีกเกอร์ตรงนี้มีเรื่องของ anger management การบริหารความโกรธคือรู้อย่างว่าคุณโกรธระดับไหน1 2 3 4 5ถ้ายังสื่อสารไม่ได้ก็ชี้เอายกป้ายอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่ามี donkey rules เนี่ยก็บอกว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างคุณไปถามคนที่คุณไว้ใจ5คนถ้าเขาตอบเรื่องเขาตอบแนวทางเดียวกันแปลว่าอันนั้นเชื่อถือได้นี่อันนี้เจ๋งเรามีลูกได้แต่ว่าเรื่องสำคัญคือคุณน่ะต้องหาเมนพอที่มันใช่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่คือเราต้องหาเมนไม่ใช่ถามใครก็ได้นะวันที่คุณไม่รู้จะคิดอะไรไม่ออกเนี้ยเรามีตัวเลือกให้คุณ5คนคุณถาม5คนถ้าคือเขาไม่เจอเขาบอกว่า5คนนี้พูดเรื่องเดียวกันอยู่สามารถทำได้อะไรเงี้ยคือมันก็จะมีทูสพวกนี้นะคะอะไรสักอย่างนั้นเชื่อผู้ชมทางบ้านนะอะไรให้เรื่องว่ากดปุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเรื่อง reframing นี่พี่เคยเห็นในโค้ชเขาก็ทำกันเยอะนะ reframing คือหมายถึงว่าเราสะกดจิตเองว่าฉันอยากจะทำอะไรเป็นคนใหม่อย่างเงี้ยเราก็พยายามทำอย่างนั้นแล้วก็ดูเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเราทำอย่างเดิม21วันติดต่อกันมันจะกลายเป็น habit อะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีเรื่องนี้เหมือนกันนะคะต่อไปมีสกิลที่ยิ่งกว่าที่พี่บอกคือ independent living คือชีวิตอิสระต้องทำอะไรได้บ้างนะคะจริงๆพี่ว่าแผนนี้สำคัญคือกติกาคืออะไรดีนะเป้าหมายในชีวิตที่จะทำให้ลูกอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยคือเขาต้องใช้ชีวิตอิสระได้โดยที่วันหนึ่งเราตายไปเขาไม่เป็นที่เดือดร้อนของใครคือมีคนช่วยดูแลเขาแต่ไม่ต้องหาข้าวให้เขาไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าไม่ต้องทำอะไรให้เขาคือเขาอยู่คุณมีบ้านเนี่ยเราทำบ้านให้เขาอยู่เขาจะดูแลได้ทุกอย่างเริ่มตั้งแต่เซลฟ์แคร์เขาดูแลรักษาความสะอาดเองได้ไหมนะคะทำอะไรที่เป็นรูทีนได้หรือเปล่าถ้าเขาต้องกินยาเขากินได้ไหมนะคะตัดไฟก็อันนี้เดลี่ลิฟวิ่งไงสำคัญเขาเขียนไอ้ SHIFT shift เนี่ยช้อปปิ้งเองได้ไหมพี่เริ่มสอนเมื่อไหร่20หรือสอนมาเรื่อยๆเรื่อยๆสอนมาเรื่อยๆโอเคไม่จะได้เริ่มเรื่อยๆแต่พอ20แล้วจะเยอะ20มันจะเยอะมากนะคะ20มันจะเด้นพวกนี้เลยทยอยไปใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่มันผ่อนไปไม่ใช่แบบอย่างทีเดียวอย่างเซลฟ์แคร์เนี้ยน่าจะเป็นตั้งแต่แรกใช่ไหมไอเขาเรียกว่าอะไรไม้ฟ้าของเซลฟ์แคร์เนี้ยน่าจะเป็นการกินยาใช่ไหมว่าเป็นทักษะที่ต้องกินเองคือถ้าเมื่อไหร่แล้วทีนี้ถ้าเมื่อไหร่เขาทำได้เองอะเราจะสบายขึ้นแล้วเขาก็จะสบายเมื่อไม่มีเราอยู่คือมันไม่เป็นภาระนะคะแล้วอย่างช้อปปิ้งเนี้ยมันก็ไปได้เลยคือในบัดเจ็ตแล้วก็ให้รู้ว่ามีคุณค่าอาหารหรือเปล่าคุณอยู่ในถ้าคุณทำกลูเตนฟรีเคซีนฟรีนี่คุณเลือกอาหารเองได้ไหมแต่เวลาไปซื้อของเนี่ยมันมีดีลนะคุณนะเอาไหมมันจะมีดีลที่คุณที่จำเป็นกับดีลที่เรื่องยวนอะไรเงี้ยก็ต้องให้เขาเลือกนะคะหรือว่าให้เรื่องของฉลากอาหารแล้วก็ให้ดูว่าถ้ามันมีลดราคา2ยี่ห้อคุณจะเลือกอะไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีเรื่อง housekeeping มีอะไรที่เป็นเนี่ยล้างจานทำห้องน้ำกวาดบ้านอยู่บ้านซักผ้ารีดผ้าคือบางทีเนี่ยเราคิดว่าไม่จำเป็นนะแต่จริงๆที่ว่าจำเป็นเพราะวันนึงที่เราไม่อยู่เนี่ยเขาจะเป็นภาระพวกนี้ถ้าเขาทำไม่เป็นเนี่ยเขาเป็นภาระทันทีจริงแล้วถามว่าใครอยากทำพวกนี้ตัวเราเองเรายังไม่อยากเลยต้องไปทำให้คนอื่นอีกเหรออะไรเงี้ยนะคะอันนี้สำคัญนะคะแล้วก็ถ้าลูกเราเป็นผู้ชายเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เอาว่าวัฒนธรรมไทยผู้ชายอาจจะไม่ค่อยทำเรื่องพวกนี้แต่พี่จะบอกว่าผู้ชายทำเรื่องพวกนี้เป็นเนี่ยเป็นเสน่ห์เลยนะเป็นชาร์มมิ่งเลยเป็นผมนะที่สุดแล้วถ้าเมื่อไหร่ลูกทำได้ทันทีนะแล้วก็มีเรื่องของการใช้เงินนะ independent finance ก็คือเขาต้องใช้เงินให้เป็น needs กับ wants ต้องการจำเป็นกับต้องการนะคะของหรูหรากับของฟุ่มเฟือยกับของจำเป็นนะคะเรื่องของการเปิดบัญชีการลงทุนหรือเปล่าอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าจะทำลงทุนถ้าเขาเล่นหุ้นเก่งเขาจะต้องทำอะไรก็ได้นะ
แล้วก็มีเรื่องของการทำอาหารนี่ต้องแพลนนะต้องรู้ว่าคุณจะกินอะไรนะคะทำกับข้าวได้คุกมีกี่วิธีนะปิ้งอบต้องนึ่งย่างทำยังไงนะคะแล้วก็ใช้พวกอุปกรณ์ได้ไหมเครื่องตีไทยเครื่องนู่นนี่นั่นนะคะคือจริงๆอันนี้เนี่ยไม่เดี๋ยวคนอื่นจะตกใจว่าโพสต์นี้ถ้ามองจริงๆเนี่ยนี่คือรายการที่ทำในชีวิตประจำวันของเรานะเราเองอะใช่แต่เราไม่ให้ลูกทำไงใช่ถ้าสมมติว่าเราแบบว่าค่อยๆสอนเข้าไปในแต่ละวันหรือว่าให้เขามีส่วนร่วมเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปได้เรามีเวลาตั้ง20ปี20ปีใช่คือพี่สงสัยนิดนึงค่ะสำหรับน้องกลุ่มที่เด็กๆกลุ่มที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้เนี่ยที่บอกว่าสอนตั้งแต่แรกๆเนี่ยประมาณสักอายุเท่าไหร่หรือว่าแรกพี่ว่ามันเป็นสกิลนะคือมันเลือกสกิลคือเลือกทักษะมันมีทักษะตั้งแต่จิ้วเดียวไปถึงใหญ่ๆอย่างเงี้ยคืออย่างเช่นซักผ้าอย่างเงี้ยช่วยซักนิดนึงก็ยังดีพอเขาโตขึ้นก็ค่อยๆสอนให้เข้าเครื่องหรือว่าโตขึ้นอีกนิดค่อยรีดผ้าก็คือเทียบไปกับพัฒนาการเด็กทั่วไปเลยคือเราคิดว่าลูกเราควรทำอะไรคือพี่คิดว่าข้อดีของการที่ลูกเราเป็นแบบนี้คือเราได้เรารู้ว่าเราต้องเตรียมตัวเขาเพื่อสิ่งแต่ถ้าลูกเราเป็นแบบปกติเนี่ยเราอาจจะไปมุ่งให้เขาเรียนหนังสืออะไรที่ทำให้เราละเลยเราก็จะลืมเราก็ทำเราไม่ได้นะอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องขึ้นรถไปโรงเรียนทำยังไงเองเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องของเลยไปกว่านั้นเนี่ยสำคัญมากคือเรื่องของการมีเพื่อนระดับของเพื่อนมีกี่แบบคนแปลกหน้าคนคุ้นเคยเพื่อนสนิทสามีภรรยาคู่สมรสมันมีระดับนะแต่ถ้าเราไม่สอนเนี่ยเขาจะมีระดับเดียวนะคือเพื่อนเขาจะไม่เพื่อนเป็นได้ทุกสิ่งแต่สำหรับเพื่อนที่มีกับเราเนี่ยมันไม่ใช่ไงนะคะแล้วก็มีเรื่องของถ้าคุณอยู่กับรูเมทคุณทำยังไงเรื่องของเอติกข้อตกลงทำงานร่วมกันมีเรื่องของ awareness ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำตามกฎหมายถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขาจะผิดกฎหมายโดยที่โอ้มันรุนแรงนะใช่ไหมคะอันนี้อาทิตย์ว่าแผ่นเนี้ยเป็นกุญแจสำคัญเลยนะว่าคุณจะพาลูกไปได้ยังไงโดยที่ไม่เป็นภาระแล้วใครแคปหน้าจอได้แคปเลยนะพอแคปไปแล้วเหมือนกันโรสรีบแคปเลยแล้วอันนี้มันสำคัญมากในระดับที่ว่าที่จะพูดยังไงดีคือมันเป็นสกิลสำคัญที่ทุกคนควรมีแล้วกันเพราะมันพูดถึงทุกเรื่องของมนุษย์เลยใช่มันเป็นสำคัญของมนุษย์แล้วเราจะละเลยไงนะคะแล้วมันจะมีพี่เคยได้ยินว่าบางทีเนี่ยผู้ปกครองบางคนเนี่ยเขาส่งลูกทำงานได้นะแต่ว่าคุณต้องส่งลูกเช้ารับลูกกลับทุกเย็นหน้าที่ลูกมีแค่ทำงานเดย์ไทม์ว่าคุณอยู่ในออฟฟิศคุณก็ทำหน้าที่ของคุณในออฟฟิศแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยพ่อแม่ยังต้องดูแลใส่ใจหาเสื้อผ้าหากับข้าวนู่นนี่นั่นโน่นไปรับไปส่งอย่างเงี้ยพี่ว่ามันยังไม่เรียกว่าอิสระนะถ้ามี10เรื่องเนี่ยไอ้ตรงทำงานเนี่ยมันอาจจะแค่2แต่อีก8เนี่ยมันยังไม่ใช่วันนึงถ้าเขาไม่มีคุณเขาก็ไปทำงานไม่ได้นะเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคือได้เงินมาแม่ก็เก็บให้เขาไม่ได้มีโอกาสใช้เงินที่เขาหาได้ใช่ใช่แบบบัดเจ็ตว่าอะไรใช้อะไรเก็บอะไรบริจาคอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ ultimate goal เลยนะว่าต้องทำพี่ขอแปลได้ไหมขอแปลได้เอาเลยเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ค่อยสัมผัสภาษาอังกฤษก็เราก็แปลแล้วก็แปลไว้บนเดี๋ยวพี่แปลให้โอเคเยี่ยมเลยค่ะยิ่งดีใหญ่เลยขอบคุณมากถัดไปจากนั้นที่คนที่เราอาจจะคิดไม่ถึงนะมันอาจจะไกลไปเรื่องของ sexuality คือเรื่องของเพศนะคะอันนี้สำคัญเลยนะเพราะว่ายิ่งเขาโตขึ้นไปเนี่ยฮอร์โมนหลั่งไหลนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาไม่รู้จักหรอกนะเขารู้จักคือมันเป็นอะไรนะมันจะเรียกว่าดีไซน์อะความต้องการของเขาเราก็ต้องสอนนะว่าป้องกันยังไงจะซัพพอร์ตเขาแบบไหนมันจะมีเรื่องของคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันที่ร้ายแรงคือเขาอาจจะถูกบูลลี่นะคะหรือเขาไปบูลลี่คนอื่นมันได้ทั้งสองทางนั้นเราก็ต้องสอนเขามีขอบเขตนู่นนี่นั่นว่ากันไปอันนี้ก็สำคัญพี่มักจะชอบพูดในนี้คือถ้าคนมาเข้าเรียนโบรูโรจะจำได้เลยนะจะจำได้ว่าคนเราเนี่ยมีแค่3เรื่องในการถ้าเรามีลูกเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือว่ามีความหลากหลายในการเรียนเนี่ยมีแค่3เรื่องที่เราต้องบริหารจัดการเงินเวลาความรู้นะคะเงินกับเวลาเนี่ยคนเราอาจจะมีไม่เท่ากันนะใครมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่สิ่งนึงที่เราหาได้คือความรู้เราต้องมีความรู้ให้เพียงพอที่จะนอกจากจะบอกตัวเองว่าลูกเราเป็นอะไรต้องการความช่วยเหลือยังไงแล้วเนี่ยเราต้องสามารถเป็นตัวแทนของลูกบอกได้ว่าเขาเป็นยังไงสิ่งที่เขาเป็นคืออะไร
เราต้องการความช่วยเหลือยังไงจากเพื่อให้ลูกเราดีขึ้นคนที่พร้อมจะช่วยอาจจะมีไม่มากนะแต่ขอให้เขาช่วยถ้าเมื่อไหร่เขาได้ช่วยลูกเราก็จะพัฒนาได้มากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปเรียกร้องให้เขาช่วยหรือเพราะว่ามันในทางปฏิบัติคนไม่ได้รักเราทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่เห็นใจไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจมีคนพร้อมที่จะไม่ช่วยแล้วกันมากมายแล้วคนเวลาที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้มันจะทำให้เราแบบ depressed นะจะทำให้เราท้อถอยตรงนี้นะเลยและทมทุกข์นั่นแหละว่าไปแต่สิ่งที่เราอยากจะที่ก็อยากจะบอกก็คือว่าปัจจุบันนะความรู้มันหาง่ายขอเพียงให้เราใส่ใจแล้วเราก็จะพบว่านี่มันมีทางเลือกเยอะแยะมากมายในปัจจุบันมันต้องมีสักทางที่เหมาะกับลูกแต่ว่า anyway ก็คือว่าเวลาที่เราเลือกทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กไม่ประสบความสำเร็จแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเสียหายอะไรอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่เราก็ตัดออกเราก็เลือกไปเรื่อยๆนะคะมันไม่ใช่ใช่เราก็หาทางอื่นเวลาที่เราไม่สำเร็จและหาทางอื่นเราก็ตัวเราเองก็เรียนรู้นะเรื่องของ resiliency นะวันไหนที่เราไม่ประสบความสำเร็จแล้วเราพร้อมที่จะลุกขึ้นมาใหม่พร้อมที่จะหาทางใหม่แปลว่าเรามีแบบมีความต้านทานกับความผิดหวังแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีความต้านทานตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลกับลูกมันจะส่งต่อไปให้ลูกด้วยว่าลูกเราก็จะอดทนเขาผิดหวังเขาจะไม่ฟูมฟายเขาจะไม่เสียใจเขาจะหาทางใหม่เสมอนะคะคือพี่คิดว่าพ่อแม่สำคัญตรงนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องเป็น role model ที่ดีนะคะสำหรับลูกนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยลูกเขาหันมาหาเราเนี่ยเขาจะเจอว่าเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาเสมอเราจะอยู่ตรงนั้นเสมอสำหรับเขานะคะแล้วก็เราอย่างที่บอกคือเราต้องอดทนต้องมีกำลังใจแล้วก็มองโลกในแง่ดีแต่ว่ามองบนความเป็นจริงนะคืออย่าโลกสวยอ่ะอย่างที่บอกคือบางทีเราก็คิดว่าโอ้ลูกเราเป็นอย่างนี้ทำไมคนไม่เห็นใจลูกเราเลยอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกในทางเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้มีทุกคนนะคะแม้ว่าเราอยู่ในโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีซัพพอร์ตก็ตามก็ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นใจนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องของสำคัญเนี่ยมันจะมีเรื่องของความสำคัญของคนในครอบครัวพี่มักจะบอกเสมอว่าถ้ารู้ลูกอย่างพี่มีลูกคนเดียวเนี่ยไม่เป็นไรเพราะทุกคนทุกทรัพยากรเนี่ยไปส่งให้เขาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกเรามีพี่น้องเนี่ยอย่าลืมพี่หรือน้องของเขานะคะเพราะเรามักจะลืมตัวว่าให้เราทุ่มเทให้เขาแต่ว่าเด็กทุกคนต้องการความรักโดยเฉพาะถ้าเด็กที่เก่งถึงแม้ว่าเด็กจะเก่งเขาก็ต้องการความรักเขาต้องการเป็นที่ยอมรับเขาต้องการให้เห็นความสำคัญนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่ทุกคนอยู่ในเป็นอะไรนะอยู่เป็นทีมเดียวกันเนี่ยพี่น้องก็จะช่วยนะคะไม่งั้นก็จะมีพี่น้องที่แบบไม่อยากช่วยเพราะว่าเธอได้รับความรักจากพ่อแม่พอแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าน้องเขาอยากจะช่วยน้องเขาพี่น้องตรงนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นโค้ชที่ดีเป็นผู้บำบัดที่ดียิ่งกว่านักบำบัดหรือโค้ชซะอีกนะคะมีเรื่องของคุณครูเทอราปิสต์หมอมากมายท่านก็บอกว่ามันใช้คนทั้งหมู่บ้านเพื่อเลี้ยงดูเด็กพิเศษเพียงคนซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะเราไม่สามารถทำได้เพราะว่าสมัยก่อนที่ลูกเด็กๆเนี่ยเราพบว่าเงินเนี่ยแก้ปัญหาได้เยอะคือหลายเรื่องที่แก้ปัญหาด้วยได้เงินอย่างนี้ละกันมันเยอะเราก็มีตังเราก็ใส่นะคะแต่เมื่อลูกโตขึ้นเนี่ยเงินไม่ใช่คำตอบแล้วมักจะใช้ไม่ได้ด้วยนะส่วนใหญ่สิ่งที่ลูกต้องการเนี่ยเป็นโอกาสในการที่จะได้ไปยืนอยู่ในที่สักที่หนึ่งที่เขาอยากจะอยู่นะคะหรือได้ทำอะไรสักอย่างที่คนต้องให้โอกาสเพราะว่าเหมือนอย่างเขาไปทำงานร้านกาแฟอย่างเงี้ยมันไม่ใช่จ่ายตังค์แล้วเข้าไปได้นะมันต้องให้เขาฉายแสงว่าฉันทำได้เขามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นยิ่งโตไปเงินเนี่ยมันน้อยมากที่จะใหญ่ว่าน้อยมากเลยใช้แก้ปัญหาได้น้อยลงอย่างนี้ละกันก็พูดแบบนะคือเหมือนอย่างที่แม่ก้อยพูดมาค่ะว่าหลายสกิลเนี่ยคือสอนเองในบ้าน mm-hmm. แต่ในขณะที่หลายครอบครัวเนี่ยจะมองว่าสกิลพวกนี้คือเป็นหน้าที่ของโรงเรียนของศูนย์ของนักบำบัดอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ก้อยมองอย่างเงี้ยมันก็ถูกสักนิดหนึ่ง ถูกบ้างนะคะแต่ไม่หมดคิดว่าลูกอ่ะอยู่กับโรงเรียนหรือนักบำบัดเนี่ยสั้นมากเลยอาทิตย์หนึ่งอาจจะเดินสักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยวันละชั่วโมงอะไรแล้วแต่แล้วเราก็มักจะพบว่าเวลาลูกอยู่โรงเรียนอยู่กับนักบำบัดในที่ดีทำได้ทุกสิ่งแต่เขากลับบ้านมาทำไมได้เลยนะก็ต้องบอกว่ามันก็อยู่ที่เรานะเพราะว่าสมมติว่าวันนึงมี
12ชั่วโมงเนี่ยเขาอาจจะอยู่กับนักบำบัดแค่1แต่11เนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็ไม่เป็นนะเพราะว่าพวกเนี้ยคือการฝึกกับนักบำบัดหรือโรงเรียนเนี่ยมันแค่เหมือนจุดประกายมันติดเหมือนปืนยิงตะแก๊สอ่ะเขาแค่ยิงให้ติดแต่คุณต้องมีหน้าที่ต้องหล่อไฟให้มันให้มันได้เรื่อยๆจนกระทั่งมันสุกใช่ไหมแต่ถ้าแก๊สมันหมดตอนที่คุณทำมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นที่คิดว่าก็เหมือนเดิมนั่นแหละบางทีเนี่ยพ่อแม่ก็คิดว่าคือถ้าลูกสัก4-5ขวบอย่างเงี้ยเป้าหมายสูงสุดของพ่อแม่ในช่วงนี้ก็คือขอให้ได้เข้าโรงเรียนแต่เพียงแต่ว่าเข้าโรงเรียนไปแล้วเป็นยังไงนั่นอีกเรื่องฉันไม่สนใจเข้าแล้วเนี่ยโรงเรียนก็ต้องทำให้ได้สิแต่อันนั้นน่ะมันเป็นมุมมองที่ไม่ถูกนะคะเพราะว่าโรงเรียนเองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถหรอกนะเพราะเขามีเด็กมากนะเราก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายไม่ใช่ที่ใดที่เดียวนะคะก็เพียงแต่จะบอกแบบสั้นๆและรวดเร็วนะคะว่าเวลาที่ถึงวันนี้คือก้อยก็ได้รับก็มาพูดกับเรนโบว์เป็น10ปีเหมือนกันเนาะคือในแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยถ้าเราคุยกันมาเรื่อยๆก็จะพบว่าลูกก็กระท่อนกระแท่งมาพอสมควรนะคะแต่ว่าจนมาถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ดีดนิ้วปั๊บแล้วได้อย่างที่บอกมันผ่านกระบวนการที่เจ็บปวดร้องไห้ผิดหวังเสียใจมานับไม่ถ้วนล่ะนะคะแต่ว่าเราก็คิดว่ามันก็เป็นอะไรดีอ่ะเหมือนเป็นแรงมันคุมต้านทานเนาะเหมือนฉีดวัคซีนไปเรื่อยๆว่าชีวิตลูกเนี่ยต่อไปแม้กระทั่งวันที่เราไม่อยู่หรือแม้วันที่เขาใช้ชีวิตได้เองที่เราหวังเนี่ยมนุษย์ต้องมีปัญหาน่ะวันหนึ่งเขาก็ต้องมีปัญหาที่เราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้สิ่งเดียวที่เราเหลือไว้ให้เขาเนี่ยก็คือภูมิต้านทานนะให้เขาสามารถแบบยืนได้เขาหาใหม่หาอะไรนะทางเลือกใหม่ได้โดยที่เขายังมีความหวังยังสามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างรู้สึกว่าเขาภูมิใจในตัวนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรจะคิดถึงตรงนี้ค่ะแบบไม่มีคำบรรยายความรู้สึกตอนนี้เลยคืออันนี้แบบเรียกว่าเราได้ข้อมูลถ้าจะเรียกว่าครบวงจรนะคะจากมุมมองของคุณแม่นะคะตั้งแต่เล็กจนโตสามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้นะคะแล้วก็วันนี้แบบข้อมูลที่พี่ก้อยแบ่งปันเนี่ยมีเช็คลิสต์มากมายทุกคนแปลให้เดี๋ยวแปลยาวว่าจะแปลให้นะคะเดี๋ยวจะแปลให้เดี๋ยวไปคุณผู้ชมทางบ้านไม่ต้องกังวลนะคะแบบเราเดี๋ยวเราจะมีเวอร์ชันแปลนะคะเวอร์ชันภาษาไทยอันนี้เรียกว่าเคล็ดวิชาไหวฟ้าของพ่อแม่และคุณครูนะคะกรุณาเก็บไว้เพื่อเป็นอ้างอิงตลอดชีวิตลูกคือจริงๆแค่เสริมนิดนึงนะก็คือว่าถ้ามองย้อนกลับไปข้ามช็อตเนี่ยจะบอกว่าพี่ก็ไม่ได้ทำเองหรอกนะไม่ได้ทำเองส่วนใหญ่ไม่ได้หมายว่ากระบวนการในการพัฒนาลูกเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ทำเองทั้งหมดนะคือลูกเนี่ยถูกลูกเรียนที่เมืองนอกนะลูกเรียนที่อเมริกาเวลาที่เขาเรียนอเมริกาเนี่ยเราตัดสินใจนะส่งลูกไปตอนที่จริงส่งมาเป็นระยะแหละแล้วก็ลองผิดลองถูกนะคะส่งไปเนี่ยเพราะว่าในช่วงเวลาที่เขาโตตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีโรงเรียนไทยที่จะสามารถซัพพอร์ตในสิ่งที่เขาเป็นได้นะคะไม่ใช่เราไม่หานะหมายถึงว่าตอนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน turning point เนี่ยตอนเขาอยู่มัธยมนะเราสมัครโรงเรียนไทยไป15โรงเรียนไม่มีสักหนึ่งโรงเรียนเลยที่รับเขาเราก็ส่งไปอังกฤษอังกฤษอยู่ได้สัก 2-3 ปีก็มาจนที่หลักสูตรของอังกฤษเนี่ยค่อนข้างยากสมัยในตอนมัธยมเนี่ยมันคิดวิเคราะห์นู่นนี่นั่นในวิชาที่เขาไม่ถนัดเปลี่ยนมาอยู่อเมริกาก็อยู่ไม่รอดก็กลับมาเรียนมัธยมที่ไทยจนจบเราก็คิดว่าเขาพอแข็งแรงพอเราก็ส่งเขาไปเรียนที่อเมริกาใหม่แต่การส่งไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยเราส่งเขาไปเรียนในโรงเรียนที่เรียกว่าฝึกเด็กออทิสซึมให้ใช้ชีวิตอิสระได้เพราะฉะนั้นที่พูดมาเมื่อกี้ก็คือเอาของเขามานั่นแหละว่าเขาสอนอะไรลูกเราบ้างนะคะแต่ว่าอันนั้นนะเขาสอนแบบเรียกว่าเข้มข้นนะคะสอนได้ตั้งแต่ทั้งลูกเนี่ยตอนนี้ลูกทำเป็นทุกอย่างล้างห้องน้ำเก็บขยะกวาดบ้านถูบ้านตัดหญ้าทุกสิ่งอันทำได้เดินทางเองได้ใช้เงินเองได้เขาสอนแม้กระทั่งว่าคุณจะทำกับข้าว1เดือนเนี่ยคุณต้องวางแผนให้ได้21วันเนี่ยหมายถึงว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยคุณจะช้อปปิ้งได้ครั้งเดียว
คุณต้องวางแผนว่า1อาทิตย์เนี่ยคุณแล้วก็ต้องทำกับข้าวเอง4 3มื้อนะคะไปโรงเรียนเองทำกับข้าวเอง3มื้อเขาต้องวางแผนให้ได้ว่าใน1อาทิตย์ที่เขาจะช้อปปิ้งได้เนี่ยงบประมาณจำกัดแค่อ่ะเดือนนึงใช้ได้แค่600เหรียญห้ามส่งเกินส่งเกินนี่ไม่ส่งให้นะคะแล้วก็คุณต้องคิดว่าอาหาร4คุณต้องใช้ได้150เหรียญนะคะ คุณต้องทำกับข้าวอาทิตย์นึงเนี่ยคุณต้องมีเซว่าทานเองทำกินเอง2วันมีเพื่อนรูมเมท4คนอยู่ในบ้านทุกคนจะผัดกันทำคนละวันคุณต้องคิดเผื่อด้วยนะเพื่อนคุณนี่กลูเตนฟรีเคนฟรีเปล่ากินได้ไหมนู่นนี่นั่นเขาก็คือเขาถูกหล่อหลอมให้คิดเรื่องพวกนี้แต่ถามพี่ว่าทำเองได้ไหมส่วนตัวพี่ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าถ้าเขาอยู่เมืองไทยเขาอาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่าเราก็มีซัพพอร์ตมากมายนะคะแต่ว่าพอเขาอยู่ในสถานการณ์ที่จำกัดเนี่ยมันทำให้เขาต้องเรียนรู้ถูกผิดว่ากันไปแต่ว่าคืออย่างที่บอก21วันมันจะเป็นนิสัยไงแต่ว่าถามพี่ว่ามันทำได้ไหมเราอาจจะไม่ต้องดีกรีเข้มข้นขนาดที่ลูกเรียนก็ได้แต่ว่าทำกับข้าวเองได้ไหมอย่างน้อยเจียวไข่ทำมาม่าลูกนี่น่าอย่างเงี้ยวันเราไม่อยู่แล้วเขาอยู่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ยทำเป็นเอาหรูแล้วนะหรือว่าวันหนึ่งเรามีแม่บ้านนั่งบ้านเรากลับบ้านต่างจังหวัดเขามาช่วยดูแลสักพักถึงเราพี่ว่าหรูแล้วคือขอให้ได้ทำนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ฝากไว้ว่าอันเนี้ยเรื่องงานบ้านหรือว่าสกิลที่เป็นทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยถามพี่นะตอนนี้สำคัญที่สุดอย่างนี้ละกันนะคะส่วนเรื่องทีมเวิร์กการทำงานเป็นทีมนู่นนี่นั่นเนี่ยพี่ว่าค่อยๆสอนจากประสบการณ์ทำงานหรือว่าวันหนึ่งที่มันมีบริษัทที่มากขึ้นหรือจริงๆอ่ะสิ่งที่หวังไว้เนี่ยอยากจะให้มีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์สำหรับทุกที่มีความหลากหลายในการเรียนรู้แล้วให้สอนในสิ่งที่มันสอนแล้วมันเพิ่มคุณค่าให้เขาอะพี่อยากจะบอกว่าแบบทุกวันนี้ perception ของคนนะคนทั่วไปเนี่ยบอกว่าถ้าเราตาบอดต้องไปขายลอตเตอรี่สำหรับคนตาบอดเท่านั้นเหรอใช่ไหมหรือว่าแบบนี่เป็นสกิลพิเศษนะคิดดูคนตาบอดขายลอตเตอรี่ใช่ถูกคือแบบไม่ไหนในโลกทำแบบนี้ได้บ้างมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่อาชีพที่ยั่งยืนอะแล้วมันมีโค้ดตั้งที่ว่าเขามีความสามารถที่จะทำอะไรที่มากกว่านั้นหรือยังบอกว่าเนี่ยฝึกอาชีพทำอะไรทำน้ำยาล้างจานเหมือนเลยนะโซซิกนะใช่ไหมซิกมากเลยนะทำน้ำยาล้างจานทำอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบพี่เขามีความสามารถมากกว่านั้นหรือเปล่าคืออยากให้มีอาชีพคือยกตัวอย่างอย่างที่ลูกไปฝึกเนี่ยเขาฝึกกระทั่งว่ามีเป็นขั้นๆเลยนะขั้นที่หนึ่งเนี่ยคุณต้องรู้ว่าสกิลคุณคืออะไรเขาให้เด็กเนี่ยดูว่าชีวิตฉันอะอะไรที่ฉันทำได้ดีที่สุดฉันต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างสอนให้เขียนเรซูเม่สอนให้ทำพอร์ตโฟลิโอสอนให้ถ่ายคลิปว่าฉันทำอะไรแล้วก็สอนทีมเวิร์กว่าถ้าคนอย่างเงี้ยอย่างเช่นทำกับข้าวร่วมกันอย่างเงี้ยก็เป็นทีมเวิร์กให้ไปจ่ายตลาดด้วยกันหัดเดินทางด้วยกันอย่างเงี้ยพี่คือฝันพี่อยากให้เมืองไทยมีโรงเรียนแบบนี้ค่ะฝันด้วยค่ะนะคะฝันนี้โอเคช่วยกันเราจะช่วยกันฝันค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยเรามีภาพฝันแล้ววันหนึ่งมันก็อาจจะเป็นจริงเราก็คิดว่าเนี่ยค่ะตลอดเวลา13ปีที่เราทำงานมาเนี่ยเราเห็นการเคลื่อนที่เร็วกว่าในอดีตเยอะนะคะแล้วก็เราก็มีภาคีที่มีมุมมองเหมือนกันมีความเชื่อมั่นเหมือนกันอย่างเช่นวันนี้ที่นั่งอยู่ทั้ง4ท่านนี่ก็ทั้ง3ท่านเนี่ยก็นับตัวเองด้วยเป็น4ได้นับได้ถูกเลขก็เราก็ตั้งใจแล้วก็เราก็เชื่อมั่นนะคะว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้เนี่ยมีความสามารถแล้วสามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้อย่างที่เมื่อสักครู่พี่ก้อยแชร์เนี่ยค่ะในเรื่องของการทักษะการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะในทางกลับกันเนี่ยเราเองเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราเป็นบุคคลที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ในบ้านของเราเองหรือเปล่าในชุมชนของเราเองหรือเปล่านะคะอันนี้โรสก็ว่าอาจจะอยากฝากไว้ด้วยนะคะว่าในทางกลับกันทำยังไงที่เราจะช่วยให้เด็กๆเราเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบโตงดงามแล้วก็ฉายแสงได้จนในที่สุดเขาสามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองแล้วก็มีอาชีพที่เป็นหลักฐานและสามารถที่จะอยู่ได้อย่างเป็นอิสระนะคะด้วยตัวของเขาเองหรือด้วยการให้ความช่วยเหลือที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คิดว่าจริงๆอ่ะก่อนฝึกลูกนะเราต้องฝึกตัวเองก่อนใช่แล้วใช่ไหมคือมัน
ทีเราก็ไม่อยากทำหรอกนะบางทีเราก็ไม่อยากทำแล้วก็คิดว่าเฮ้ยขนาดลูกยังยากเลยนะเราก็ต้องนะแต่คำถามที่ถามตัวเองเสมอว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครทำเนี่ยอันนี้จบตรงนี้ถ้าเราไม่ทำแบบเราไม่ทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่างหรือเราไม่เปลี่ยนแล้วลูกเราจะเป็นไงแล้วเขาจะไปต่อได้ยังไงนะคะอันนี้อาจจะเป็นแรงจูงใจอันหนึ่งของคุณพ่อแม่นะคะแล้วก็ครูค่ะตอนนี้นะคะก็ขอบคุณอาจารย์ทิ้งนะคะขอบคุณโพชยิ้มนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ก้อยครั้งหนึ่งที่แบ่งปันช่วงนี้เราจะมาคุยกันในแชทนะคะที่ถามเข้ามาจากทางบ้านนะคะคุณเฟเดริกค่ะคุณเฟเดริกแนะนำตัวคุณเฟเดริกก็เคยเป็นสติ๊กเกอร์ของเรานะคะคุณเฟเดริกบอกว่าสวัสดีครับผมก็มีออทิสซึมนะคะเป็นคนออทิสติกเป็นคนฝรั่งเศสครับอายุ47ปีแต่เพิ่งพบว่าตัวเองเป็นออทิสติกแค่1ปีก่อนครับผมทำงานที่บ้านเกี่ยวกับ IT ครับคุณเฟเดริกมีอะไรที่อยากจะแชร์กับเราสักเล็กน้อยไหมคะเป็นเกี่ยวกับทำงานใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะประสบการณ์เฟเดริกตอนที่คุณเฟเดริกทำงานแต่ว่ายังไม่ทราบว่าตัวเองมีออทิสซึมใช่เป็นพิเศษนิดหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ตอนนี้ผมอายุกับ48ปีครับแล้วก็ตั้งแต่ประมาณ22ปีผมเคยเปิดบริษัทเองผมชอบความสนใจพิเศษของผมเป็น IT การโปรแกรมและดีไซน์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่อายุ8ขวบครับแล้วก็เวลาประมาณ22ปีอายุ22ปีผมรู้สึกว่าอยู่ที่ออฟฟิศเป็นไปไม่ได้เลยเคยเปิดบริษัทเองแล้วก็ทำงานคนเดียวแล้วก็เขียนโปรแกรมสำหรับคนตาบอดอื่นๆแล้วก็สำเร็จมากแต่คิดว่าผมพิเศษนิดหน่อยเพราะว่าผมใช้ความสนใจพิเศษของผมได้เป็นทำงานครับแล้วก็เคยมีประสบการณ์ในออฟฟิศแค่นั้น5ปีเวลาอยู่ที่เมืองจีนครับก็เป็นลำบากมากเพราะว่ามีปัญหากับเสียงดังการแสงแรงเกินไปกับความสัมพันธ์อื่นๆไม่รู้ว่าทำไมรู้ว่าเป็นไม่เหมือนคนอื่นตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่รู้ว่าทำงานทำไมแต่ผมเป็นภาษาไทยพูดยังไงเป็น linchpin เดี๋ยวผมจะเขียน linchคือคุณเฟเดริกก็มีนี่แปลเป็นอะไรครับนะคะ linchpin of the company คุณรู้จักหรือเปล่าครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าผมโชคดีมากเพราะว่าผมมีความสามารถเกี่ยวกับความสนใจพิเศษของผมแล้วก็บริษัทจีนนี้ต้องการเลยอนุญาตปรับวิธีการทำงานตัวอย่างเมื่อก่อนอยู่กับเป็นคนที่บริษัทต้องการในเรื่องของงานเป็นบุคคลสำคัญในเรื่องของงานคือถ้าไม่มีบริษัทไม่มีถ้าไม่ใช่อย่างนี้ผมคิดว่าบริษัทจะไม่ยอมรับแล้วก็ให้เป็นออฟฟิศคนเดียวเพราะว่าอยู่กับคนเดียวก็ทนไม่ได้แล้วก็ต้องปรับเยอะมากแต่เมื่อก่อนไม่รู้ว่าทำไมผมคิดว่าปัญหาใหญ่ที่สุดคืออะไรคิดว่าผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสติกหรือเป็นเอ็นดีแบบอื่นไม่รู้ว่าเป็นตัวเองน่าจะ 99% ครับเพราะว่าไม่มีความรู้ใน society สังคมเลยตัวอย่างเวลาผม47ปีผมยังไม่รู้ว่าเป็นออทิสติกแล้วก็เคยค้นพบเองตัวเองออนไลน์เวลาดูวิดีโอใน YouTube คิดว่าอ๋อผมเหมือนคนหนึ่งแล้วก็จะเข้าใจว่าเขาเป็นออทิสติกแล้วก็ผมไปตรวจแล้วก็ได้รับวินิจฉัยแต่คิดว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเป็นว่าไม่มีความรู้ในสังคมเลยแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เด็กๆส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าเป็นแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นเย่มากเป็นไม่มีความสามารถเป็นไม่ธรรมดาอื่นๆถ้ารู้ก็ดีขึ้นเลยครับเลยคิดว่าต้องให้สังคมมีความรู้มากกว่าครับ
ขอบคุณคุณเฟเดริกที่แบ่งปันประสบการณ์นะคะคุณเฟเดริกเคยมาพูดให้เราฟังนะคะแล้วก็คุณเฟเดริกเองเนี่ยก็ยินดีนะคะถ้ามีคนที่มีออทิสซึมอื่นๆอยากจะพูดคุยหรือว่าเชื่อมโยงนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ตามนะคะคุณเฟเดริกอาจจะแชร์อาจจะแชร์คอนแทคไว้ในแชทสักนิดนึงนะคะแล้วก็ผมเคยสร้าง Line Square เป็นคนออทิสติกคนไทยที่คุยด้วยกันครับเป็นแค่ใช้ภาษาไทยไม่ใช้ภาษาอังกฤษเลยครับค่ะก็เห็นได้ว่าถ้ามีใครที่สนใจผมก็แบ่งปันเป็น Line Square ครับหรือคนหาออทิสติกแล้วก็จะหาได้ครับค่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงกับคุณเฟเดริกได้แล้วนะคะก็ผู้สนใจก็เข้าไปเป็นเมมเบอร์คนที่มีออทิสซึมนะคะเฉพาะคนที่มีออทิสซึมครับเวลาผมคอนโทรว่าผมเป็นออทิสติกเป็นเรื่องดีที่สุดในชีวิตของผมและผมอยากแบ่งปันความรู้แล้วก็ช่วยคนอื่นครับแต่ไม่รู้ว่าช่วยยังไงครับถ้าช่วยได้ก็ผมจะมีความสุขมากครับก็ช่วยให้มีความเข้าใจใช่คนอื่นใช่แล้วก็อาจจะเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่สำหรับน้องๆที่ยังเล็กๆอยู่แล้วเห็นคุณเฟเดริกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีภาพว่าลูกเติบโตมาสามารถประสบความสำเร็จได้และมีแนวทางที่จะใช้ดำเนินชีวิตในสังคมได้นะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณเฟเดริกเดี๋ยวขอไปคำถามต่อไปนะคะอ๋อซีรีส์เกาหลีเรื่องอะไรคะท่านแม่คุณแม่ก้อยนี่คือต้องรับซีรีส์เกาหลีมามี2เรื่องที่แนะนำนะคะเรื่องที่1คือทนายอูยองอ Extraordinary Lawyer U Lawyer Something Attorney U อยู่ใน Netflix ค่ะโฆษณาให้เขาเลยนะนางเอกเป็นทนายความที่เก่งมากนะคะแต่ว่ามีคาแรคเตอร์ของเด็กคนที่มีความต้องการพิเศษเยอะนะคะแต่ว่าเก่งนะคะอีกเรื่องนึงคือ Move to Heaven เรื่องนี้ Highly Recommended นะคะพ่ออย่างนี้กับพ่อพระเอกบริษัทพ่อพระเอกเนี่ยเขาสร้างบริษัทขึ้นมาชื่อ Move to Heaven เป็นบริษัทที่รับเก็บของคนตายแล้วก็ส่งให้ญาติที่เหลืออยู่นะคะเขาก็สอนลูกให้มาช่วยทำงานนะคะลูกก็ขับรถเป็นสามารถทำภารกิจอะไรได้อย่างที่พ่อสอนนะคะวันหนึ่งพ่อหัวใจวายตายไปไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนมีอาคนหนึ่งที่เป็นคนติดคุกนะคะแล้วก็มาดูแลนะคะต้องไปดูว่าเรื่องนี้พระเอกที่เล่นเนี่ยเล่นเก่งมากนะคะเขาไปศึกษาว่าคาแรคเตอร์ของคนที่มีภาวะออทิสซึมเป็นยังไงแล้วเรื่องนี้มันตรงกับที่เรากำลังมุ่งลูกไปสู่คืออยู่ดีๆวันหนึ่งเราปุบปับตายไปอ่ะลูกอยู่ได้นี่คือแนะนำสองเรื่องนี้นะคะได้ขอเสริมได้แอบไปเจอหนังเรื่อง Run On เป็นหนังแบบเกาหลีเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องนักวิ่งธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้กระเดิกอะไรมากมายแต่เดาได้ด้วยความที่ว่าทำงานแล้วเห็นคนที่มีความสามารถหลากหลายในการเรียนรู้เนี่ยนะคะเยอะก็เดาได้ว่าพระเอกน่าจะมีภาวะนี้ on the spectrum อยู่พอสมควรอะไรเงี้ยนะคะเนื่องจากไม่ชอบไม่มีสีหน้าไม่แสดงสีหน้ามากนักไม่ชอบเชื่อมโยงกับคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พอเดาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะไปลองดูนะคะคำถามถัดไปค่ะกรุงเทพมีที่ไหนฝึก job coaching เด็กพิเศษไหมครับจากคุณเอกเลิศค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอแชร์นะคะที่กรุงเทพจะมีฝึกอาชีพที่สถาบันราชานุกูลค่ะทางราชานุกูลก็มีนะคะแล้วก็มีที่ไหนบ้างไหมคะที่ทราบที่จะมีราชานุกูลค่ะท่านอื่นๆถ้าทราบจุดฝึกอาชีพสามารถแล้วก็มูลนิธิออทิสติกไทยค่ะอ๋อใช่มูลนิธิออทิสติกไทยก็มีค่ะแล้วก็ที่สเต็ปก็มีค่ะเพื่อพูดถึงนะคะสเต็ปก็มีกันนะคะมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมค่ะมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมแล้วก็ถ้าเป็นภูมิภาคต่างๆค่ะของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาจะมีศูนย์บริการคนพิการแล้วก็มีศูนย์ฝึกอาชีพ
มีหลักๆ80ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบออกแนวถ้าภูมิภาคอะเนาะแต่เราก็ต้องหาข้อมูลก่อนนะคะว่าอยู่ใกล้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ขอคิดนอกกรอบอีกหนึ่งคือปัจจุบันเนี่ยออนไลน์เนี่ยมันมีเครื่องมือเยอะเลยที่ขายของถ้าเราอยากจะทำอะไรร่วมกับลูกและขับและเปิดมันเป็นอาชีพได้เนี่ยถ้าเราชอบอะไรคือมันต้องมาจากอะไรนะสิ่งที่เราชอบก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราชอบอะไรเซว่าเราชอบขนมญี่ปุ่นเนี้ยเราอาจจะไปหาเจ๊เล้งถูกๆมาเปิดขายในออนไลน์แล้วก็บอกลูกให้ช่วยทำก็ได้คือมันทำที่บ้านได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้อยากขายก็ขายไม่อยากขายก็ปิดร้านแล้วเขาก็สั่งแล้วเขาก็บางอย่างเราเป็นพรีออเดอร์ก็ได้ไม่ต้องลงทุนก็ได้ให้เขาพรีออเดอร์มาคือเราต้องมาว่าเราอ่ะอยากได้กระบวนการระหว่างทางการฝึกมากกว่าจะได้รายได้จากการขายคือถ้าได้รายได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้เราก็ได้ฝึกลูกเย็นลงอ่ะลูกเราได้เวลาขายของเปิดร้าน18:00 to 2:00 PMเรามันก็จะเริ่มแต่เราจะขายอะไรกันดีเราจะไปซื้อที่ไหนซื้อที่ราคาเท่าไหร่มารับออเดอร์ถ้าเรามีเพื่อนนะก็จำลองช่วยเราซื้อหน่อยมาช่วยลูกเราซื้อหน่อยให้เขาทำโน่นนี่นั่นที่ว่ามันอยู่ในวิสัยที่ทำได้แล้วไม่ยากไม่ลงทุนยิ่งถ้าเรามีกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยที่แชทๆกันเนี่ยเราจะเปิดร้านให้ลูกละฉันจะขายอันนี้เธออยากได้อะไรช่วยระดมความคิดซื้อ10อย่างเธอซื้อแน่ๆเดี๋ยวฉันจะไปซื้อมาให้เธอฉันเปิดร้านเธอซื้อนะพี่ว่าทำได้แต่ค่ะก็เป็นไอเดียด้วยมันไม่ต้องไปคือนี่ก็อาชีพแล้วนะใครจะรู้ฟุ๊กๆใช่ไหมอาจจะขายดีก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นไอเดียที่เฮ้ยทำไมเราจะต้องคือถ้าเราไม่ได้ว่างพอที่จะให้ลูกไปฝึกในสถานที่อย่างนั้นไม่มีคนไปรับไปส่งเนี้ยก็เย็นลงก็เปิดร้านก็ได้นี่ก็คืออาชีพเหมือนกันแล้วใครที่ชอบทำงานศิลปะหรืออะไรเยอะค่ะแล้วเอ็นมันมีเว็บไซต์ใช่ไหมคะมีเอ็นแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ที่ถ่ายภาพหรืออะไรดีได้ใช่นะคะก็สามารถที่จะทำได้หลายอย่างนะคะอยากจะให้ใช้สารตั้งต้นคือตัวลูกเรามากกว่าว่าเขาชอบอะไรแล้วเราค่อยพัฒนาเขาอาจจะเหมาะกับอยู่ทำงานอยู่ที่บ้านก็ได้ใช่ไหมคะเขาก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเช่นว่ารูปสวยก็ขายรูปในเว็บหรือว่าชอบเย็บผ้าก็ทำเหมือนกินเทรสหรือว่าเอ็กซี่อะไรพวกนี้ก็ขายพี่เบสนะคะพี่เบสคุณพีรัตก็มีร้านขายเสื้อคอกระเช้าเย็บตัดเย็บเสื้อคอกระเช้าก็เป็นศิลปินแรงเลยช็อปเดอะโซของเรานะคะก็อยู่ที่บ้านเมียวก็เป็นครูสอนเปียโนแล้วก็มีคุณพักชัญญามีปั้นจิ๋วแล้วเขาก็รับทำนะมีหลายคนที่ทำงานทำเรื่องอาชีพที่ว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าที่คือดูลูกชอบอะไรเราสามารถต่อยอดคือชอบอะไรแล้วไปให้สุดและอันนั้นน่ะมันจะกลายเป็นอาชีพที่ยั่งยืนสำหรับเขาแล้วมันไม่ต้องใช้ความคือมันต้องใช้ความพยายามนะแต่เหมือนแบบแทนที่จะเริ่มจากศูนย์น่ะมันอาจจะมาถึง5แล้วก็ได้อีกติดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกคือเครื่องไม้เครื่องมือในคอมพิวเตอร์อ่ะในโลกออนไลน์มันเยอะที่จะเอื้อให้มันง่ายขึ้นนะคะค่ะพวก how to หลักสูตร how to ต่างๆค่ะตอนนี้คือเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆถ้าการศึกษานี่ก็ทำเยอะพวกนันเครดิตที่สามารถเข้าไปดูตัดต่อภาพอะไรต่างๆที่สามารถจะเข้าไปแล้วก็ดูว่าเริ่มอย่างที่คุณแม่บอกเลยค่ะว่าเริ่มต้นว่าอยากชอบอะไรแล้วก็ไปดูว่าอันไหนที่เหมาะแล้วก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มปัจจุบันค่ะก็อย่างน้อยๆนะคะวันนี้เราก็เห็นความเป็นไปได้หลายอย่างนะคะมีแวะมาอีกนิดนึงนะคะหมอต่อที่ Steps รับเทรนนิ่งตั้งแต่อายุกี่ปีคะ14ปีค่ะ14ปีขึ้นไปนะคะเพราะว่าเป็นเยาวชนนะคะท่านที่อาจจะอยู่ในระบบโรงเรียนแล้วก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเดี๋ยวจะมีการแชร์ภาพนะคะอันนี้แชร์ภาพออฟฟิศของสเต็ปนะคะอันนี้เป็น accommodation station ค่ะซึ่งจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงานซึ่งคนทำงานเนี่ยสามารถมาเลือกช้อปปิ้งไปใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นนาฬิกาจับเวลาหรือว่านาฬิกาทรายเนี่ยค่ะคือเขาก็จะเห็นว่าโอเคเขาเหลือเวลาในการทำงานเนี่ยอีกกี่นาทีเนี่ยบางทีเราบอกว่ามีเวลา10นาทีนะแต่ว่าเขาไม่เห็นภาพนะคะมีแว่นขยายมีตัวบอลมีเฮดโฟน noise cancelling หรือว่ามีโยคะบอลที่ใครเนี่ยนั่งบนเก้าอี้ก็นั่งบนโยคะบอลได้แต่ละอันก็จะมีป้ายกำกับไว้ว่าโอเคเอาไว้ใช้ทำอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ก็จะเหมือนกับ accommodation จริงๆพี่อยากส่งเสริมให้ accommodation zone มีสำหรับทุกที่นะไม่ใช่ที่ทำงานหมายถึงว่าอย่างที่โรงเรียนอย่างของโนในที่โรงเรียนเขาก็มีนะเหมือนกับเด็กที่แบบอยากต้องการใช้หูฟังแบบเสียงมันดังมากช่วงนี้เขาก็เอามาใช้หรือว่าอย่างบอลอย่างเงี้ยก็ได้นะคือถ้าเราพยายามทำให้มันเป็นเรื่องปกติคือบางทีคนทำงานปกติเขาอาจจะอยากได้อย่างนี้บ้างก็ได้นะเช่นถ้าแบบเขาอยู่ในโซนที่เสียงดังเขาก็เอาหูฟังไปใส่ได้คือเราอยากทำให้มันไม่ใช่สำหรับสเปกซิฟิกสำหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือใครก็ตามก็สามารถ access เข้าไปใช้ได้นะคะได้ไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวเก็บตังค์ทีหลังดีไปโอเคถ้าห้องเรียนมีก็ดีนะคะใช่จริงๆตอนที่นนเรียนนะเขามีพวกนี้นะเขามีพวกนี้ช่วยอยู่จริงๆแล้วใช่ให้เลยเราก็ไม่มีรูปเนาะเราก็ไม่ได้มีกระทั่งก็โกสนะหรือบางทีเนี่ยแสงมันจ้าไปเวลาที่เขาฉากคุณโรสิออกจากห้องเราก็มีก็โกสใส่ยังถ่ายสติกเกอร์แล้วมีพร็อพเต็มไปหมดเลยได้ทำไมเราจะมีอย่างนี้เนาะใช่เราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ยินเสียงค่ะได้ยินหรือยังได้แล้วนะคะโอเคครับนี่นะคะเดี๋ยวกำลังมาคุณสมบัติที่สามารถเข้าฝึกไม่มีจำกัดคุณสมบัติค่ะสามารถเข้าห้องน้ำได้ขึ้นบันไดได้แค่นี้ค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะทางมูลนิธิ The Red Ballroom นะคะแล้วก็โรสขอเป็นตัวแทนขอบพระคุณนะคะทั้งพี่ก้อยอาจารย์พิงค์แล้วก็โค้ชยิ้มนะคะที่กรุณาสละเวลามาพูดคุยกับเรานะคะอย่าลืมนะคะของเราพอจบการเสวนาแล้วช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามนะคะที่อยู่ในแชทนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่ามีอะไรที่เราสามารถจะปรับปรุงมีความต้องการฟังหัวข้ออะไรนะคะทาง Rainbow Room ก็จะจัดหาวิทยากรมาพูดคุยนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะโดยที่คลิปวิดีโอของวันนี้นะคะก็จะมีโพสต์ไว้บนเพจของมูลนิธิ The Rainbow Room นะคะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะปีนี้เราจะจัดงานวิ่งอีกแล้วในที่สุดขอบคุณโควิดว่าแบบละซาลงไปได้เราทำให้เราสามารถจัดงานวิ่งระดมทุนประจำปีของเราได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนี้ได้สองปีด้วยสิใช่สิคนนี้เขาก็จะไปถ่ายพอร์ตเทรดเราจะมีบริการพอร์ตเทรดนะคะเชิญชวนใครที่เป็นช่างภาพไปช่วยถ่ายพอร์ตเทรดเด็กๆกับพ่อแม่ด้วยกันค่ะงานของเราไม่ใช่งานวิ่งแบบสายแข่งนะคะของเราเป็นงานวิ่งแบบน่ารักแบบสไตล์ครอบครัวสายคิ้วนะคะคิวก็จัดกันตอนบ่ายประมาณบ่ายสี่โมงวันที่13เดือนพฤษภาค่ะวันเสาร์นะคะเป็นวันเสาร์ชื่อเย็นจัดที่สวนหลวงร .9 ค่ะนะคะก็มีที่จอดรถเรียบร้อยเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดินทางไปก็ได้อยู่กับต้นไม้ธรรมชาตินะคะแล้วก็มาสนุกกับพวกเรากันนะคะได้ต่อหนึ่งนาทีคือจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ที่ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการที่เรามีลูกแบบนี้ก็คือว่าเรามักจะทุกข์นะว่าทำไมลูกเราเป็นแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าเราทุกข์เนี่ยเราต้องมองย้อนกลับไปว่าลูกเขาจะทุกข์กว่าเราไหมเพราะเขาเกิดมาไม่เหมือนคือเราไปให้นิยามว่าเขาเกิดมาแล้วเขาไม่เหมือนกับสิ่งที่คนทั่วไปควรจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทุกอย่างที่เราฝึกเขาเนี่ยมันเป็นการทำที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เขามีเหมือนกับฉันเป็นอย่างนี้แต่เธอต้องการพังฉันคือเราพยายามทำให้เขาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติของเขาก็จะมีคนเปรียบว่าลูกอ่ะเหมือนเด็กที่เกิดเป็นเด็กที่อยู่ในน้ำทะเลแล้วมาเกิดน้ำจืดสิ่งที่เราทำกับเขาเนี่ยเราไม่ใช่แบบหาทะเลให้เขาอยู่นะคือยังไงก็ไม่รู้ล่ะอยู่ต้องมาอยู่น้ำจืดให้ได้มันรันทดนะมันตรงข้ามคือเหมือนกับให้เราทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำเราก็แย่แล้วนะแต่นี่เราให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำทั้งชีวิตนะเพราะเราต้องพึงระลึกเสมอว่าลูกรักเรามากกว่าที่เราคิดเขาพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อมาทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นในทุกความสำเร็จที่เขาเป็นได้เนี่ยเราต้องขยายให้มันใหญ่เหมือนกับเราอะrespect เหมือนกับให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาพยายามทำให้ได้เพราะฉะนั้นทุกความสำเร็จเนี่ยไม่ว่ามันเล็กที่สุดเราก็ต้องทำให้มันใหญ่ที่สุดให้ได้อย่างน้อยเขาจะได้ภูมิใจว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทสิ่งนี้เขาแบบรันทดมากเนี่ยมีคนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำนะคะก็อยากจะใ
ให้เราระลึกเสมอในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่เด็กพิเศษว่าเราจะไปคิดว่าเราท้อได้นะแต่เราต้องคิดว่าลูกอ่ะยิ่งกว่าเราอีกนะลำบากยิ่งกว่าเราอีกนะเหมือนกับเราไม่ชอบทำกับข้าวแล้วให้เราทำอย่างเงี้ยเราต้องทำทุกวันเรายังไม่ชอบเลยแต่เขาอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราไม่ชอบเขาหมดเลยนะสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันไม่ใช่นะลูกต้องอย่างนั้นลูกต้องหนึ่งของน้ำที่ห้าจะไปเก้าสิบถ้านับมานี่ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นอย่างที่เขาทำให้สำเร็จมันอะไรที่สำเร็จทำให้มันใหญ่อะไรที่ไม่สำเร็จอย่าท้อมันต้องมีวิธีอื่นหาวิธีใหม่แล้วเราก็จะเซเลเบตไปด้วยกันเป้าหมายสูงสุดคือเขาอาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นที่รักของเราและขอให้ได้รู้ว่าเขารักเราเขาถึงทำนะคะนี่คือ final word ที่จะฝากไว้แล้วขอแอบ final word ของ final word final word final word ครับ final word พี่ก้อยมีคำหนึ่งที่ชอบพูดแล้ววันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดตายเลยเลยต้องไม่พูดมันคือคำอะไรมันคือคำอะไรคำอะไรคะมีหลายคำมากเลยความสุขความสุขถ้าเราจะบอกว่าสิ่งที่พ่อแม่เด็กที่มีรูปแบบเราอ่ะมียิ่งกว่าคนอื่นก็คือว่าความสุขของเราอ่ะจะมีขนาดใหญ่เสมอใหญ่กว่าปกติเสมออย่างที่บอกนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกทำได้เนี่ยไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่อย่างที่บอกเนี่ยความสุขของเรามันจะใหญ่เสมอเพราะว่าอย่างที่บอกลูกเราอาจจะไม่เคยอยากจะพูดไม่ได้ก็ได้วันหนึ่งเขาบอกเขาหิวข้าวโอ้โหมันที่สุดของที่สุดเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นลูกคนอื่นเนี่ยหิวข้าวเนี่ยจะรำคาญก็ได้นะสำหรับเรานี่หิวข้าวนี่มันเหมือนคำสวรรค์เลยนะโอ้จะต้องยึดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้อย่างนั้นแล้วในชีวิตของลูกที่เราอยู่กับลูกมา25 ปีอ่ะเรามีโมเมนต์นี้เยอะมากใช่จริงคือเรามีทั้งมีทุกอย่างโมเมนต์สุขทุกข์ร้องไห้เสียใจเศร้าหมองนู่นนี่นั่นแต่เราจะบอกได้เลยว่าเรามีวันดีมากกว่าวันที่ไม่ดีก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนอยากแชร์นิดนึงเมื่อเช้านี้มีสถานการณ์แบบนี้คือเป็นวันที่ส่งลูกลงจากรถแล้วก็อยู่ตรงมุมตึกแล้วให้เขาเดินเข้าโรงเรียนไปเองคือแบบแค่นี้ก็แบบเป็นวันที่ฟินมากๆแล้วสำหรับเราซึ่งเด็กทุกคนก็เดินเข้าโรงเรียนไปเองทุกวันเลยเนี่ยแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ลูกเราสามารถทำได้นี่ก็คือเรามองหาโมเมนต์นั้นให้เจอมันมีทุกโมเมนต์มันมีโมเมนต์พวกนี้เยอะมากเลยค่ะแต่บางทีพ่อแม่เราไม่ได้ให้คุณค่ามันและเมื่อไหร่ที่เราหยิบยกมาให้คุณค่าเนี่ยมันไม่ใช่สำหรับเรานะลูกเขาจะเห็นคุณค่าตัวเองแล้วเขาจะรู้สึกภูมิใจว่าในสิ่งที่เขาเป็นนะคะก็ฝากไว้อาจารย์พิงค์มีอะไรฝากไหมคะคำสุดท้ายของคำสุดท้ายของท่านที่สุดของที่สุดของที่สุดแล้วค่ะให้กำลังใจเต็มที่เลยค่ะส่งพลังใจแล้วก็คิดว่าเส้นทางนี้แหละค่ะเราก็ทำด้วยกันพิงค์ก็ตั้งใจอย่างยิ่งที่ว่าสิ่งใดๆก็ตามที่เราเรียนมามีความรู้อะไรความสามารถก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยค่ะต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์พิงค์ด้วยนะคะที่เป็นผู้ที่สนใจแล้วก็พัฒนาบุคลากรที่จะมาเป็นผู้ให้การสนับสนุนคนที่มีความเข้าใจแล้วยังแท้ทางให้กับอาชีพของลูกๆนะคะหลานๆของพวกเราของลูกต้องการคนแบบนี้ใช่มีเยอะๆเนี่ยคนแบบสองคนนี้ใช่ใช่ที่สุดของที่สุดและที่สุดทุกคนพูดไปหมดแล้วเนาะจริงๆดีก็คิดว่าได้เห็นเขาเป็นตัวของเขาเองได้ให้งานให้ทีมก็ทำแล้วเขาแบบในคนแทนที่นะคะก็โอเคค่ะตอนนี้แหละค่ะแล้วก็ก็เป็นสังคมเล็กๆนะคะที่มีความเชื่อแล้วก็ความไว้ใจแล้วก็ความรักที่ตั้งใจจะให้เด็กๆของเราเติบโตเต็มศักยภาพแล้วก้าวเดินไปไม่ว่าจะมีรอยต่อกี่ครั้งในชีวิตของเขาเขาก็จะสามารถเดินข้ามไปถึงจุดมุ่งหมายที่เขาฝันที่เขาอยากเป็นได้นะคะสำหรับวันนี้โรสและวิทยากรทุกท่านนะคะรวมทั้งคุณมุ้ยและคุณประกาศนะคะแอดมินของเราก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ราบไม่เรียบมีทั้งสูงทั้งต่ำตะปุ่มตะปำตะปุ่มตะปำเดินเดินย่ำย่ำเดี๋ยวหัวขมำปุ่มปำ